ในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทไทยไฟจำกัดรักที่สุดคือในหลวงหวงที่สุดคือแผ่นดินขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันไทยไฟคาดเชื่ออาจารย์ป้อมพบกับสองผู้ดำเนินรายการเป๊กเปรมนัสสุวรรณานนท์และเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนากุลสวัสดีครับผมเป๊กเปรมนัสครับสวัสดีครับผมเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนากุลนะครับวันนี้อากาศดีมากๆ10คู่เต็มๆแน่นๆขอพลังพี่น้องชาวร้อยเอ็ดชูมือส่งเสียงสุดๆมาวันนี้เรามาเปิดความมันกันด้วยนักมวยหญิงก่อนละกันรอบรองชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมนะครับคนแรกนะฮะตัวแทนนักมวยคาดเชือกสาวชาวอิหร่านขอเสียงต้อนรับ The Martial Princess Faizi Faliแล้วเนี่ยนะฮะเกินร้อยแน่นอนนะครับในวันนี้สีหน้าสีตาดีเลิศเกินใช่ครับ Lady First ครับวันนี้นะฮะก็ถือว่าใครไม่เคยดูนักมวยหญิงนะฮะต่อยรับรองว่านี้ได้สะใจสนุกสนานกันแน่นอนหนักกว่าที่คาดไว้เยอะมากครับผมนะฮะและแน่นอนว่าคู่นี้สำคัญนะครับเพราะนี่คือรอบรองชนะเลิศชนะเข้าชิงในเดือนหน้าทันทีนะครับครับผมและนี่คือตัวแทนนักมวยข้าเชือกสาวชาวไทยมาจากบุรีรัมย์ครับส่งเสียงดังๆต้อนรับนาลีสตรองฟ้าสายอยุทธชัยWe'll be right back.
วัสดีครับท่านผู้ชมครับไทยไฟอาจารย์ต้อมครับอยู่กับมิสเตอร์ป๋องพินิจพลขันและก็พันโทดร.สมจิตจงโจหอครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆของไทยไฟด้วยนะครับวันนี้ผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่พัฒนันพงศ์ศรีปานครับให้คะแนน3ท่านมีนวลละอองเบลสนองอวบอิ่มและก็ประจักษ์เงางามครับสวัสดีแฟนกีฬาทางบ้านด้วยนะครับทางช่องครับกฎหมายเลข27ครับชัดแจ่มชัดเจนมากครับวันนี้ครับเอาละฮะยาวๆเลยนะ10คู่ใช่ครับ10คู่เดือดแน่นอนครับแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เรายังอยู่นะฮะอยู่ที่ณลานหอโหวต101อำเภอเมืองจังหวัด101ครับหรือว่าที่เขาบอกไปไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ LA LA ก็เนี่ย101อยู่ที่จังหวัดนี้นะครับก็เป็นจังหวัดนึงที่มีนักมวยดังๆมากมายเลยถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นนี่ใครอ่ะแซมสันเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหสักหรือเจ้าแซมสันยอดขุนพลสิทธิ์ไตรภูมิโอ้โหนี่ศอกขุนศอกขุนศอกนะฮะแล้วก็มีคนนึงเป็นนักมวยทีมชาตินะฮะพี่ชัยสายโยธาก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันครับอ่ะมาดูนักมวยคนนี้ดีกว่าครับนักมวยมุมขาวครับคนนี้อายุเพียง22ปีครับฟาเอเซฟาลิฉายาของเธอคือ The Muscle Princess เกิดที่เมืองอาบาเดครับประเทศอิหร่านส่วนสูง160ซมครับหน้าตาบ้องแบ๊วสวยคมครับน้ำหนัก56กิโลกรัมชกมาทั้งหมด38ครั้งชนะ34แพ้ถึง4ครั้งครับอิหร่านว่าสวยแล้วนะครับนักชกไทยของเราสวยกว่าครับฟ้าใสอยุทธชัยนารีสตรองครับอายุ30ปีแล้วนะครับประสบการณ์สูงที่เดียวครับนักชกจากอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ครับสูง165ซมน้ำหนัก56กิโลกรัมครับนี่ถือว่าสำคัญเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นรอบรองชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนะครับในรุ่นน้ำหนัก56กิโลกรัม2คนนี้มีเพียง1เดียวจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่22ธันวาคมที่จังหวัดพะเยาครับขอบพระคุณครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงพยาบาลผิวหนังอโศกเริ่มต้นกันที่ยกแรกครับซ้ายกับขวาฟ้าใสกับฟ้าเอเซฟาลิโอ้ยฟาลิหรือฟ้าใสต้องตากันเองครับแข้งซ้ายเรียกกันสั้นๆให้จำง่ายๆก็ฟ้าใสกับฟาลิกันแล้วกันครับผมนะฮะเอาละครับขยับเข้าไปนะครับซ้ายนะครับฟ้าใสครับฟาลินี่ขวาครับอายุห่างกันนี่8ปีครับฟาลินี่อายุยังน้อยอยู่ครับ22ปีโอ้เสียบหนักๆเลยนะครับฟ้าใสครับโอ้โหสวยสวยสวยใช่ไหมเอาเข่าไปกินทีบตีแล้วยิ้มให้แฟนหมัดแฟนมวยอีกทีนึงไต่ขยับเข้าหาครับโอ้นี่เธอโหดจริงๆครับยกแรกอยากจะถามทั้งคู่ว่าใครมัดผมให้เธอทั้งสองคนน่ารักเชียวก็ช่างคนเดียวกันสามสาวอยู่บนเวทีครับแฟชั่นกับแฟชั่นทรงผมนี้ครับครับพยายามจะใช้ขัดเข้าออกเร็วนะครับแม่เตะพลาดครับโดนแข้งซ้ายของฟ้าใสครับมาดูกระดูกมวยครับฟาลิหรือฟ้าใสครับซ้ายเตะซ้ายอีกทีนึงเตะแล้วคาด้วยสิใช่ครับทำให้คู่ต่อสู้ได้ตอบโต้ไม่ได้นะครับฟาลีครับโอ้โหแข้งขวาครับทีบโอ้แหมวันนี้ยังไงครับฟ้าใสใสจริงหรือเปล่าคือชกไปชกใสนะชกไปชกไปแล้วก็บอกว่าสวยนักใช่ไหมกับปั้นซ้ายไปอีกทีนึงครับสวยนักใช่ไหมเตะขาครับโอ้โหแม่จ๋าอะไรเนี่ยโอ้เต็มสวงภาษาร้อยเอ็ดเอิญมาเต็มซ่วงตาบซ่วงตาบซ่วงว่ะตาบซ่วงครับโดนก็ตาบซ่วงครับจับแล้วโยนแข้งเข้าไปเต็มๆครับเอาละครับอย่างนี้ยกแรกครึ่งนับแล้วโดนศอกซ้ายอีกแล้วครับขวางครับขวางตีเข่าขวาและก็แม่ทำอะไรไม่ได้ครับจังหวะนี้แย่ออกมาโอ้โหพักกันคู่เดียวเดี๋ยวกลับมากันใหม่ครับหนึ่งนับครับยกแรกThank you.
าดตันช้างครับจิ้มซ้ายเข้าที่หน้าผากครับแล้ววางแข้งซ้ายทีนึงเตะแล้วขาครับเนี่ยครับใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งครับแล้วพยายามจะยัดไส้นะครับทางด้านของฟ้าใสครับโอ้ชกไปยิ้มไปครับสวยสวยนักใช่ไหมลูกนี้แหละครับที่ทำให้ต่อยได้นับหนึ่งนับครับโอ้เนี่ยครับเนี่ยครับซี่โครงครับฉันพูดภาษาอีสานได้ยังซอยข่อยเนี่ยดูครับปาบเข้าให้ครับโอ้นี่จุกเลยครับทางด้านของฟารีครับโอ้เป่าปากพูดเลยเป่าปากเลยครับสวนน้ำวานานาวาหัวหินน้ำมันอเนกประสงค์ WD 40โดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปเครื่องเชื่อมเจสิกโดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปและก็เทศบาลนครร้อยเอ็ดครับแล้วก็ขอพระคุณนะครับขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสุดาวันหวังสุขิจโคตรด้วยเอ้ายังไงครับโอ้ยยังจะไม่ไหวไหมฮะเอ๋เกนะครับเรียบร้อยครับอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหเจอชุดนี้เข้าไปต้นหนึ่งสองครับมิสเตอร์ป๋องท่านผู้ชมก็ทำท่าไม่ดีตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับครับนี่ครับมวยนี่ถ้าออกการไม่ได้นะมิสเตอร์ป๋องออกการแล้วถอดใจนี่พูดจะสู้เหตุแล้วขย้ำเลยนะฮะถึงฟ้าใสวันนี้มองแล้วใสจริงๆครับคุณหมอจิรศักดิ์ภูผาชาตินะครับขึ้นไปดูแลครับไม่ต้องห่วงครับสวยสดงดงามเลยนะครับวันนี้โชว์ฟอร์มได้สวยเลยนะครับฟ้าใสออนยุทธชัยครับนักชกจากจังหวัดตำไหลมาดูครับใช่ครั้งหนึ่งโดนลูกไหนอย่างไรโอ้โหทักทายแบบนี้เล่นของสูงใช่ไหมเล่นของสูงนี่แน่เล่นของโอ้ลำตัวนะดูลำตัวไม่มีบังครับแล้วหน้าตาแกเย่เกอยู่แล้วเข่าซ้ายอีกทีเป็นไงยังไงจ๊ะโอ้โหหันหลังให้เลยครับใช่ครับหน้าตาเย่เกไปแล้วครับไม่ไหวครับเห็นใจเลยฮะโอ้ออกเหมือนไก่เลยนะครับเหมือนไก่ตีฮะโอ้เธอเจ็บมากครับดูฮะดูครับโอ้เธอดูไม่ได้น่ารักมากด้วยฮะเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาประกาศผู้ชนะแล้วครับครับและผู้ชนะนะครับ The Winner isฟ้าใสอาจารย์ยุทธชัยพร้อมชัยเลยนาวเรียกตอนด้วยครับนะฮะพุ่งเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับมาลุยกันนะฮะที่คู่ที่2นะครับการแข่งขันมวยชายมาแล้วรอบรองชนะเลิศนะฮะถ้วยพระราชทานรุ่น 72.5 กิโลกรัมครับคนแรกนะฮะตัวแทนนักมวยคาชุกชาวอิหร่านครับขอเสียงต้อนรับ The Lion of Karaj Ali Barami Sametครับคนแรกนักชกชาวอิหร่านครับคืออิหร่านเนี่ยนะฮะขึ้นชื่อแล้วว่าเรื่องศิลปะการต่อสู้โดยเฉพาะพอมาชกมวยไทยเนี่ยค่อนข้างเก่งมากๆแล้วปีนี้นะพัฒนาขึ้นมาดีมากนะเดี๋ยวมาดูฝีไม้ลายมือกันแต่นักชกไทยคนนี้วันนี้ไม่มีช้อยเลือกฮะต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอะไรไหมฮะเขาเป็นคนพะเยานี่คือรอบรองเดือนหน้าไทยไฟจัดรอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานนะครับที่จังหวัดพะเยาครับผมดังนั้นไม่มีช้อยต้องชนะเพื่อเข้าชิงและได้แชมป์ในบ้านเกิดตัวเองจะขนาดไหนโอ้ยกดดันเขาไหมเนี่ยเขากำลังจะออกมาเนี่ยฮะแต่ไม่รู้ว่าคาดเชือกเนี่ยน้ำหนักขนาดนี้หมัดหนักด้วยมีคาดเชือกอีกโอ้โหอ้าวลุ้นดูดีๆครับคู่นี้หมัดแน่นอนขอเสียงปรบมือต้อนรับเขาด้วยครับ
นักชกจากพะเยาขุนศึกเมืองพะเยานกโอชอ5พยัคฆ์ครับสนุกตื่นเต้นเร้าใจกันต่อนะครับไทยไฟอาจารย์ต้อมครับณลานหอโหวต101อำเภอเมืองจังหวัด101ครับนี่คือผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอรุณกุมุทธชาติให้คะแนน3ท่านมีภูกิจพรามประยูนสมชัยกะโฮทองและก็ยงยุทธอภัยโสเอาละครับเราเข้าไปแล้วครับ1คนเพื่อจะเข้าชิงในเดือนหน้านะครับเดือนธันวาที่ไทยไฟพะเยานะครับส่วนคู่นี้ครับต้องบอกครับว่าสำคัญอีกคู่นึงครับเพราะว่ามีเพียงหนึ่งเดียวที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับคนนี้จะให้คำตอบหรือเปล่าครับอาลีบารามีชาเมตครับไลออนออฟคาราดหรือว่าเป็นสิงโตแห่งเมืองคาราดประเทศอิหร่านครับ22ปีครับคนนี้ส่วนสูง172เซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมชกมาเพียง25ครั้งครับชนะ16แพ้8เสมอ1ครั้งครับมิชป๋องครับจากอิหร่านอีก1คนนะครับเจอกับคนนี้ครับเจ้าภาพในครั้งต่อไปครับ22ธันวาคม2567ที่จังหวัดพะเยาครับเป็นเจ้าภาพก็จริงอยู่แต่ว่าวันนี้ต้องผ่านด่านนี้ไปก่อนถูกต้องครับต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นครับสำหรับน้องโอช5พยัคฆ์ครับลูกศิษย์ของเสียชายสุโขทัยคุณพัชรินทร์มีจันทร์ครับเปิดหน้าจอช่อง8 IS กดหมายเลข27ดูอยู่นะครับสำหรับน้องโอช5พยัคฆ์นี่อายุ24ปีครับเป็นนักชกจากอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับสูง174เซนติเมตรแล้วก็น้ำหนัก70กิโลกรัมครับก็ต้องแสดงความห่วงใยนะครับพี่น้องช้างพะเยาแล้วก็เป็นกำลังใจให้หวังว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคงจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วแหละเคลียร์แล้วหลังจากที่เจอผลกระทบเรื่องของอุทกภัยโอ้โหมันเป็นในหลายรอบแบบ50 60ปีเกิดมาไม่เคยเจอก็มีถูกต้องครับนะครับแต่ว่าสุดท้ายคือเรื่องราวของเขาเรียกภัยธรรมชาติถูกต้องครับแต่ความน่ารักคือคนไทยเราเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันถูกต้องคนไทยไม่ทิ้งกันครับผมเอาละครับส่วนคนที่มาถอดมงคลนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่เฮงหรือว่านายกเฮงท่านประวิตรจารุรัชกุลนะครับอยู่อำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษกันเองเราเคยไปบ้านผู้ใหญ่เฮงมาแล้วไปมาแล้วไปจัดที่นั่นโอ้โหผู้ใหญ่เฮงนี่ใจกว้างอย่างกับแม่น้ำโอ้โหนะครับวันนี้คงจะไม่ทิ้งเราไปไหนนะไม่แน่ครับอ๋อไม่แน่เพราะเขาอยู่ใกล้ฮะครับศรีสะเกษ101ไม่ไกลกันอย่าพึ่งทิ้งกลับไปไหนค่อยกลับตอนเช้าแล้วกันไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาทิ้งเราอยู่กับพี่โจโอเคพี่โจนพรัตน์นะครับอยู่กับพบานชัยไฟด้วยพนาครับผมลุยกันต่อครับยกที่1ครับติดตามดูนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนเพิ่มเติมครับนั่นก็คือสมาคมกีฬาไทยไฟนานาชาติครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัด101รวมไปถึงสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27และก็มูลนิธิพระราชวัชราวิทยาคมครับว่าพระอาจารย์ต้อมแห่งวัดสะแบงครับนะครับสะแบงครับพระอาจารย์ต้อมของวัดสะแบงครับเหรียญที่มีเพียงแค่10เหรียญแต่วันนี้ครับขยับเข้าหาครับสำหรับน้องโอช5พยัคฆ์หมายมั่นปั้นมือจะไปเป็นเจ้าภาพในยืนหน้าให้ได้ต้องไปยืนรอชิงให้ได้นะครับทางด้านของน้องโอครับขยับเข้าหาต่อนะครับเอาฮุกซ้ายไม่โดนนะครับโดนแค่ขวาของน้องโอครับยิ้มครับผู้ชกจากอิหร่านครับอาลีครับเขาเรียกว่าเป็นสิงโตแห่งเมืองคาราดครับวันนี้เจองานหนักแน่ครับโอ้ยวางแข้งซ้ายสวยสีหน้ายักเดินเข้าหาครับน้องโอวางแข้งขวาสวยครับรวมปลายเท้าคาราดบอกชายหน้าว่านิดหน่อยกระจับนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับเดินเข้าหาต่อนะครับอาลีก็ยังไม่ตอบโต้เลยนะครับยังชกในเกมต้องรับพยังจะฮุกซ้ายไม่ถึงครับหมัดไม่โดนซ้ายของน้องโอไม่ถนั
ัดครับยังโดนไม่หนักโอ้โห1 2ลูกนี้พอต้านทานได้ครับหมัดแบบนี้ตัวขยับเข้าหาวางแข้งซ้ายสวยครับขยับเดินต่อนะครับน้องโอครับเตะซ้ายครับน้องโอครับมันก็ยังโดนปลายเท้าอยู่นะครับยังไม่ได้โดนเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับเต็มของอาลียังดีอยู่ครับยังหลบหมัดหลบหลีกได้ดีแรกครับก็เตะยืนระยะมันห่างไปหน่อยครับอาลีก็พื้นไปครับโดนแข้งขวาอัลละครับโดนแล้วครับไม่ต้องถามหานานเข้าซ้ายครับเอาดูสิฮะโอ้โหนี่นั่งคาตามาเลยแล้วเนี่ยครับจุกจุกครับโอ้ยเรียบร้อยครับยกแรกครับไปเลยโอ้โหนี่ฮะคุณเข่าพยาไปครับปั่นเข่าครับลูกนี้โอ้พักผ่อนแล้วครับพักผ่อนตามอารยาสายครับให้นอนแบบนี้หมอนใช่ไหมฮะน่าเห็นใจครับตรงนี้โดนแข้งขวาไปก่อนแล้วเข่าอีกทีนึงจังหวะหายใจเข้านะครับจังหวะหายใจเข้าครับลมเข้าปอดครับโดนยังไงดูครับพยายามจะต่อยตัวนะโดนเข่าซ้ายครับโอ้นั่งคัตมาเลยครับวางแข้งขวาก่อนครับ1ดอกครับเต็มแข้งนะใช่ครับเป็นแข้งแรกที่ใส่เต็มแข้งโอ้กระเทือนฮะแต่ลูกนี้ครับจับแล้วเข่าซ้ายจึ๊กเข้าไปจังหวะหายใจเข้าเรียกว่าจึ๊กครับหายใจเข้ามันก็เลยแบบต่อครับจุกเสียดครับเนี่ยครับต่อยขวาไปก่อนนะครับแล้วก็แทงซ้ายครับมันเป็นจังหวะต่อเนื่องด้วยครับคุณผู้ชมครับเย๋เก๋เลยฮะขวาแล้วแทงซ้ายจึ๊กแบบนี้สั้นๆเรียกว่าริดเข่าสั้นกระแทกสั้นๆใช่ครับเป็นขุนเข่าพญาไฟไปเลยครับตรงนี้นอกจากมีริดมีดสั้นและมีริดเข่าสั้นด้วยดูสิครับนี่เป่าเข่าก่อนเข่าพญาไฟจริงๆแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับวันนี้นะฮะมาประกาศรางวัลประกาศผลกันดีกว่านะครับสำหรับผู้ชนะนะครับ The Winner isน้องโอ้ชอ5พยัคฆ์พร้อมไทยแลนด์ผู้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับที่บ้านเกิดเมืองนอนที่พะเยานั่นเองนะครับผมว่าเรามาเร้าใจกันต่อเลยฮะกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะฮะชิงถ้วยพระราชทาน67กิโลกรัมตัวแทนนักมวยคาดเชื่อนะฮะชาวอิรานนะขอเสียงต้อนรับThe Destroyer, Ehsan Khoshirwan. นักมวยคาเชือกชาวไทยจากบุรีรัมย์ครับเป็นเจ้าของแชมป์อีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ในรุ่น67กิโลกรัมปรบมือดังๆต้อนรับขุนศึกประสาทหินยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงแชมป์อีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ประเทศไทยRock.
ทยรักมวยไทยต่อเนื่องความมันนะครับคุณผู้ชมครับไทยไฟอาจารย์ต้อมครับสดๆครับจากหอโหวต101จังหวัด101ครับเดินทางมาถึงคู่ที่3แล้วนะครับเป็นอีก1คู่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจะเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรุ่น67กิโลกรัมครับผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่สนองอวบอิ่มให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลอรุณกุมุทธชาติและก็ศรีปราชชุมสุขครับขออนุญาตรอย้อนไปถึงป้าต้อยเมืองนนท์หรือว่าอาต้อยนะฮะท่านพูดถึงพระอาจารย์ต้อมประพัสโรแห่งวัดท่าสะแบงนะครับก็เจตนาคืออยากให้ทุกคนรู้จักจังหวัดร้อยเอ็ดมากขึ้นถูกต้องครับผมวันนี้ที่เรามานะฮะต้องขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้การต้อนรับไทยไฟเป็นอย่างดีที่สำคัญคือได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ทุกคนได้มาเที่ยวที่ร้อยเอ็ดเยอะๆและจะรู้ว่าร้อยเอ็ดมีอะไรดีจริงๆแล้วผมก็มีพี่ชายที่น่ารักอีกท่านหนึ่งอยู่ที่ร้อยเอ็ดด้วยนะครับท่านเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดท่านชื่อว่าท่านรองผู้การผุยอะไรนะรองผู้การผุยผุยขอพึ่งสรุยอยักษ์ผุยตาผุยนะใช่ครับรองผู้การผุยครับหวังว่าวันนี้รองผู้การผุยคงจะไม่ทิ้งผมหนีกลับไปนอนก่อนอีกแล้วนะครับมารู้ประวัติคู่นี้ดีกว่าครับแหมต้องบอกเลยผ่านไปเร็วครับคู่นี้คู่ที่สองครับอิหร่านสงครามประกวดครับอายุ34ปีจากเมืองคาราบัตครับส่วนสูง175เซนติเมตร67กิโลกรัมชกมาทั้งหมด54ครั้งชนะ35แพ้17เสมอ2ครับเขาชื่อว่าอิซานคอซินเวตนะครับคนนี้เนี่ยครับ34ปีไปแล้วนะครับนี่เป็นอิหร่านรายที่3ของวันนี้นะครับส่งเข้าประกวดครับกองอ้อเหาะไป2รายแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคนนี้ครับว่าลูกอดลูกทนอาวุธแม่ไม้มวยไทยจะครบเครื่องขนาดไหนครับเด็กบ้านผมเพราะว่าคู่ชกของเขานี่เป็นอีกหนึ่งนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฟ้าใสลำปลายมาศคนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับนั่นก็คือยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงก็ลูกศิษย์ของท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยยมดิษฐ์แล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงครับจากวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับอายุ21ปีเท่านั้นเองครับสูง172ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนพระราชาที่ว่านะครับซึ่งอาจารย์สุเทพดูแลอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็เติบโตต่อยมวยให้กับราชภัฏจอมบึงเรียนไปด้วยต่อยมวยไปด้วยตอนนี้จะจบปริญญาแล้วจะต่อไปอนาคตรับรองว่าเข้ารับราชการได้เลยนะครับถูกต้องครับเนี่ยครับก็วางแผนอนาคตครับคุณผู้ชมครับแล้วน้องๆที่ดูอยู่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ก็มีโครงการปริญญาในค่ายมวยน้องๆไม่ต้องเดินทางไปถึงจอมบึงไม่ต้องเดินทางไปราชบุรีนะครับอยู่ที่ค่ายมวยของน้องๆก็สามารถที่จะเรียนจบปริญญาตรีได้ก็สอบถามไปที่มอราชพัฒจอมบึงได้เลยครับเอาล่ะครับเป้งแรกนี่นักเตะรันเบี่ยงมัดขวาไปต้องระวังนะครับน้องปอเอาล่ะฮะไม่ใช่หมูหรือเปล่าครับคนนี้เพียงคนเดียวครับจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็ต้องระวังเลยนะครับทางด้านของยอดเทวินครับเพราะว่าประสบการณ์ของยอดเทวินอาจจะยังไม่เยอะนะครับ21ปีครับขยับแม่อายุนี่ห่างกัน12ปีเลยนะครับผู้ชกจากอิหร่านที่34ไปแล้วครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับวันนี้เสื้อไทยไฟสวยครับดำแดงครับมาในชุดดำแดงด้านหลังโอ้โหกดมันตรงนี้ห่างคนต่างกดไม่โดนครับก็เตะขวาครับแม่พยายามที่จะเตะต้นขานะครับเตะพับในครับเอซานนะครับคนนี้ทิ้งซ้ายครับเอซานแต่ว่าโดนซ้ายหน้าของยอดเทวินโอ้วางแข้งซ้ายสวยครับบัดแข้งซ้ายแบบธรรมชาติไปเลยฮะแข้งซ้ายขาหน้าเนี่ยขึ้นเร็วกว่าถึงก่อนครับสองจิตสองใจไม่ออกครับยอดเทวินครับเอซานก็เกรงกับปั้นขวาแน่นเลยนะครับออกซ้ายหน้าครับปลายเท้าครับเนี่ยก็อาแล้วครับเกือบโดนบวกหมัดขวานะครับมันเป็นเกี่ยวครับออกทั้งไหล่ออกทั้งตัวครับต้องระวังครับนี่ครับตรงมวยหมัดแน่นอนครับสำหรับเอวานวางแข้งซ้ายดีครับโดนสายหน้าอีกแล้วครับเอซานครับนี่ครับยอดเทวินเองก็ระวังหมัดขวาของเอซานเช่นเดียวกันนะครับนี่ดีครับวันนี้นี่ครับคือการแก้ครับถ้ามวยขวาก็ต่อยขวาเตะซ้ายถึงก่อนนะครับแข้งซ้ายยาวกว่าใช่ครับเป็นแล้วก็เป็นซ้ายหน้าแต่ต้องระวังฮุกซ้ายเขาด้วยนั่นแหละครับแ
าตอนนี้เรายังไม่เห็นฮุกซ้ายนะครับของเอซานครับนี่ครับจะมาขวาโดนบวกบัดขวาครับมาของมันโดนกันได้ครับของมันโดนกันได้ระวังให้ดีกดดีครับกดดีเคยชกมวยสากลสมัครเล่นมาด้วยครับระดับยอดเทวินโอ้ระดับฮุกซ้ายดักเอาไว้ครับยอดเทวินครับระดับเทวินมันก็ยกต้นนะโอ้แข้งซ้ายสวยครับแบบนี้ใช่ครับแข้งซ้าย3แข้งครับเบิ้ลแล้วครับพัดเด็กปีกอีก5ดีครับโอ้เป็นความโชคดีมากครับที่เอซานแกไม่มีซ้ายไม่มีหมัดหน้าครับโอ้แกเล็งที่ขวาอย่างเดียวครับทำให้ยอดทีมก็ถือว่าออกอาวุธได้ง่ายครับพอจะง้างขวาก็เตะซ้ายดักครับนี่ครับอุ้ยขวาลุ้นเต็มแข้งครับระวังครับระวังนิดนึงบอกว่าน้ำหนักนี้เวทนี้เขาไม่ได้เสียเปรียบเราเลยฮะสำหรับเอซานสนองอัวพิมก็พยายามจะเร่งออกอาวุธนะครับหมดยกครับสวยครับออกแข่งขายาวๆแข่งต่อไปครับนี่ฮะนี่ครับถึงได้บอกว่าคู่โชคดีมากคู่ต่อสู้ไม่มีซ้ายเลยครับครับเกรงหมัดขวาอย่างเดียวใช่ครับนี่ฮะดูเกรงหมัดขวามาจากอิหร่านนู่นแหละครับโอ้แล้วก็ประคือถ้าเกิดโดนล่ะครับน่าคิดนะครับขอบพระคุณนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยกที่2ตามกันต่อครับโอ้โหหมัดขวาลูกนี้น้ำกระจายครับหัวเข้ากบกูครับเหมือนไปแย่ครับวางแข้งซ้ายสวยยอดเทวินขาบวกทีเริ่มเข้มข้นครับยกนี้น้ำหนักของเอซานี่ก็ทับยอดเทวินไปด้วยครับอะไรลุกขึ้นมาครับสนองหัวปิ่มก็บ่นนิดหน่อยนะครับอย่าว่าไม่ไปทับเอาหมัดขวาต้องชกให้ละเอียดมากขึ้นครับยอดเทวินครับอย่าเอามันครับอย่าเอามันครับจังหวะขวาแข้งซ้ายเห็นไหมฮะโอ้สวยครับยุคนี้เตะซ้ายสวยคู่ต่อสู้ขยับปุ๊บนี่ออกซ้ายหน้าเลยครับเนี่ยครับออกซ้ายหน้าอีกแล้วครับโดนทุกเม็ดครับขวาก็ได้ครับขวาก็ได้ข้างถนัดอยู่แล้วโอ้โหแต่ว่าแกเปลี่ยนหมัดมาเนี่ยสายดักสวยครับ1 2โอ้ดีครับอย่างนี้คุมเกมได้ดีครับจังหวะหลอกยึกทีนึงปะเจียดหลุดหน่อยครับเอาล่ะครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับเดินเข้าหานะครับโดนซ้ายหน้าของยอดเทวินหมัด1 2ไม่ถึงครับยอดเทวินนี่ครับยอดเทวินไม่ต้องถอยเยอะครับยึงออกแข้งซ้ายดักจังหวะคู่สู้ส่วนฮาซายก็พยายามจะเข้าทําแล้วครับหาทุกจังหวะครับซ้ายแต่โดนแข้งซ้ายหมดเข้าไปต้องระวังลูกลักษณะแบบนี้ครับมาลุมมาตุ้มแบบนี้เอ้าหมัดขวาครับทำได้สวยครับยอดทีวินครับระวังลูกมั่วเขาอย่างเดียวครับการขยับเข้าหาขวาแข้งซ้ายสายยกมาโดนทุกทีครับเรียกมาโดนทุกดอกขยับเข้าไปครับเดินบ้างครับถ้าเกิดเอซานไม่เดินแต่เตะขวาครับยอดทีวินครับต่างคนต่างเย็บหมัดซ้ายหน้าหมัดซ้ายหน้ามีแล้วนะครับด้านของเอซานครับหลวมไม่น้อยครับจังหวะนี้แม่เสียบซ้ายครับว่ากาดยังแน่นอยู่ครับสำหรับยอดเทวินเห็นครับมองเห็นอาวุธคู่ต่อสู้แล้วครับยกที่สองวางแค่ซ้ายสวยก็ถือว่าแก้มาดีนะครับเนี่ยครับซ้ายหน้าออกเยอะครับมันเป็นอาวุธที่อยู่ใกล้คู่ต่อสู้มากที่สุดครับจะขยับเตะขวาก็ไม่มีจังหวะออกซ้ายหน้าดีกว่าครับออกแข้งแบบธรรมชาติเร็วๆแบบนี้ครับเรียกว่าตวัดซ้ายได้เลยไม่ต้องแต่งตัวตวัดขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นไหม
สายสูงนะครับเอซานครับแต่ว่าไม่ได้น้ำหนักครับหมัดขวาครับเตะขาครับยอดเทวินครับก็เหลือจังหวะลูกติดตามเนี่ยครับนะน้องออกจากคุกเกมอยู่ครับตอนนี้วางจังหวะคุกเกมต่อสู้เอาไว้ไม่ถอยมากโอ้วางแข้งสวยครับโอ้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชัดๆนะครับนี่โอ้โหหมัดขวาลูกนี้เรียกว่าไม่หล่นได้ยังไงโอเวอร์เฮดครับโอ้โหลูกนี้บวกแขนกับแขนครับครับสุยไปนิดเดียวฮะโอ้โหนี่ไม่รู้จะใครก้มแล้วต่อยโดนหนักแล้วลูกนี้หนักเลยดูอีกมุมนึงครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดักฮุกซ้ายเอาไว้ครับขายาวๆแบบสากลครับลูกนี้เรียกว่าดักฮุกซ้ายปลายหมัดขวาเสียดายครับโดนปลายหมัดไปหน่อยครับดูตรงนี้โอ้โหต่อยเข้าซี่โครงครับมาดูแข้งซ้ายของนี่ดีนะเป็นซี่โครงยอดเทวินครับถ้าเกิดเป็นซี่โครงสมจิตมิสเตอร์ปองนี่ก็หักไปแล้วซี่โครงคุณมาจ้ะครับอ๋อซี่โครงคุณมาแต่ไม่รู้เลยนะครับตอนนี้ผมทำไมฮะติดต่อรองผุยได้แล้วครับเขาว่าไงท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดครับเขาว่ารองผุยครับท่านบอกว่าไงท่านบอกว่ายินดีต้อนรับน้องป๋องแล้วก็น้องสมจิตนะฮะขอบคุณมากครับครับผมแต่วันนี้ผมไปไหนไม่ได้จริงทำไมฮะวันนี้มีงานเช้าไม่เป็นไรหรอกโอ้ยเอามาดูยกสุดท้ายยกที่3ท่านผู้ชมโอ้อีรานตัวนี้ไม่ธรรมดาครับยกนี้ยกสุดท้ายสู้เต็มที่ครับเข้ามาเต็มที่แต่ยอดทีมเองนั้นดักซ้ายสวยครับจังหวะได้ดีครับพี่ตะป๋องครับคือต่อให้อาวุธอยากเข้าเป้ามากกว่าแต่ก็ประมาทเอซานไม่ได้นะครับโอ้ยนี่ครับโอ้โหลูกคาดไม่ถึงครับหมัดเวียงครับของเอซานหมัดขวาไม่โดนอีกแล้วครับประมาทไปได้ทุกวินาทีครับสำหรับการชกในรูปแบบของแค่เชือกแบบนี้ไปการเชือกเราเห็นอะไรแปลกๆมาเยอะครับหมัดเดียวก็เจ็บงานได้ครับโอ้ยดักซ้ายดีครับดักซ้ายดีฮะซ้ายแล้วหมัดขวาครับโอ้โหโดนบวกกันน็อกแต่ก็ว่าแม่ทำให้เอซานไม่เดินครับหยุดกึ่งไปเลยสวยครับดึงจังหวะฮุกซ้ายสวยตายแบบมวยสากลครับลูกนี้ตัวยาวส่วนน้องบอสหรือว่ายอดเทวินนั้นเคยชกมวยสากลสมัครเล่นที่โรงเรียนวัดราชาใช่ครับก็จะมีสกิลการออกหมัดมีทักษะการออกหมัดที่ดีครับครับแล้วก็จดจำในด้านของมวยสากลมาอยู่ได้หรือว่าสองอย่างช่วยกันได้ครับเพราะผมเห็นตัวอย่างเมื่อก่อนของไทยไฟเราเนี่ยคนหนึ่งที่ออกมาได้ดีมากก็คือแสนชัยเก่งทั้งมวยสากลเก่งทั้งมวยไทยใช่ครับใช่โอ้ยแรงหมัดครับโอ้ยแม่ยอดเทวินกล้าแลกครับกล้าแลกครับคือเอซานนี่อยากแลกอยู่แล้วครับเอาละครับโดนขวาปลายหมัดโชคดีครับที่ยอดเทวินไม่ถอยเยอะครับอยู่กลางเวทีแล้วออกวุฒิดักตลอดโอ้ยแม่ดึงรวบเกิดมาพ้นเอาละครับดักขวาครับยอดเทวินโดนปลายเท้าที่ปลายคางแม่ยังทนได้ยังทนได้อย่าประมาณอย่างเดียวครับยกสุดท้ายยกที่3แล้วพาซานก็เต็มที่ครับมาเวียงขวาเวียงขวาอีกทีนึงโอ้โดนไป2หมัดเหมือนกันนะครับโชคดีครับโดนบางๆครับออกซ้ายหน้าครับยอดทีวินต้องซ้ายหน้าครับดักไว้ครับดักซ้ายแทงซ้ายหน้าได้ครับแบบนี้ซ้ายหน้าอีกทีครับโอ้โหหมัดขวาไม่ถึงอยู่แล้วครับเอา1 2ครับตวกหมัดขวาถากๆเอาขวาไม่โดนครับเดินเข้าหาครับจิ้มซ้ายครับจิ้มหมัดซ้ายโอ้หมัดขวาไม่ได้ครับโดนแข้งซ้ายหน้าของยอดเทวินแข้งซ้ายคือการแก้เกมได้ดีครับแข้งขวานี่สวยเต็มครับเต็มที่โค้งครับหนักๆครับแบบนี้หมัดขวาที่ถากๆไปครับเตะขวาครับเก
เกี่ยวแล้วพยายามจะต่อยนะครับต่อยไม่โดนครับโอ้โหวางแผนได้ดีครับสำหรับยอดเทวินวันนี้สายตามุ่งมั่นสูงแข็งแกร่งสวยครับหายโดนทุกดอกหมดยกที่3ยกสุดท้ายครับโอ้ถือว่าทำกันบ้านแล้วก็แก้เกมมารีครับสำหรับยอดเทวินหรือว่าน้องบอสครับวันนี้เรียกว่าเหนื่อยน้อยหน่อยครับครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูครับเขาก็สู้เต็มที่ครับทางด้านของซานนะครับเอซานนี่มีซ้อมอยู่ที่กับอุ้มลุงมหาธาตุนะครับเป็นไปที่มวยไทยดูภาพช้าครับครับดูฮะหมัดขวานี่ไม่โดนโชคดีมากมาแล้วก็แต่ก็ยังมีโดนอยู่ฮะโดนไม่เต็มดีนี่ฮะโอ้ยนี่โอเวอร์เฮดขวามีลูกหนึ่งแล้วเตะซ้ายได้โดนปลายคางนิดเดียวสุยสุยโอ้ยสุยไปนิดเดียวฮะเปลี่ยนตัวให้โอ้โหดูฮะหูติ่งหูสะบัดปั๊บ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 ถ้าเกิดลึกผลมาอยู่ในมือผมแล้วนะครับถึงเวลาประกาศผลครับและผู้ชนะที่เข้าสู่รอบชิงนะครับได้แก่ยอดเดวิดมอราชบังหมู่บ้านจอมเบิร์กพร้อมใช่เลยยินดีด้วยนะครับกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่แพ้ไปมาบนเวทีนะครับต้องมีคู่ต่อไปอยู่แล้วนะมาสาดความมันกันต่อดีกว่านะครับโดยคู่นี้นะครับแข่งแบบซุปเปอร์ไฟท์แต่ว่ามีการต่อน้ำหนักให้กัน1กิโลกรัมแสดงว่าโอ้โหนักมวยต้องแข็งมากพอสมควรนะฮะแต่คนแรกก็แข็งไม่แพ้กันและเขาไม่เคยกลัวใครดูจากชื่อเขาฟังจากชื่อเขาครับขอเสียงต้อนรับเดอะแดนเจอรัสบอยโมฮัมหมัดมาดีแล้วเราก็ต้องคัดเข้ามาอีกนะฮะเป็นยอดมวยหนุ่มอันตรายที่ไม่ใช่แก่ผู้ชายเดียวสาวๆด้วยดูจากหน้าตาเขาฆ่ากันด้วยสายตาใจสั่นกันไปเลยนะมาหล่อซะด้วยแต่ยังไงต้องมางัดกับผู้ชายคนนี้ก่อนราชันแห่งจอมน็อกเอาอุ้ยก็มาดิคนนี้ก็ไม่เคยกลัวใครเหมือนกันนะฮะเขามาเนี่ยชกในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมต่อให้1กิโลนะครับและมาพร้อมกับพลังใหม่อีซูซูดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกปรบมือในรังต้อนรับกับฉลามร้ายแห่งเมืองชนปตท. อภิชาติฟ้าปตท. อภิชาติฟาร์มฉลามร้ายแห่งเมืองชนประเทศไทย
เอาละครับสนุกกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับแหมคู่นี้นี่ถูกคู่แน่นอนคือเคยประกบกันมาแล้วนะครับที่ลพบุรีแต่ฟ้าฝนไม่เป็นใจครับวันนี้ครับทุกอย่างลงตัวถูกที่ถูกเวลาถูกคู่ด้วยได้ตะบันหน้ากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยครับเดี๋ยวรู้เรื่องผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับได้แก่นี่เลยครับประจักษ์เงางามครับให้คะแนน3ท่านมีนวลละอองเบลสมชัยกาโฮทองแล้วก็ยงยุทธอภัยโสครับคุณผู้ชมครับมาดูครับอิหร่านคนที่4แล้วก็ไทยคนที่4วันนี้ครับปตท.อภิชาติฟาร์มเจอกับโมฮัมหมัดมาดีมาดีมาดีครับ มาดูเขาว่ามายังไงวันนี้อายุเพียง18ปีครับวัยยังห้าวครับจากกรุงเตหะรานอิหร่านส่งเข้าประกวดอีกคนนึงครับส่วนสูง182ซมน้ำหนัก70กกชกมาทั้งหมด63ครั้งชนะ46แพ้17ครับโมฮัมหมัดมาดีดราก้อนแดนจุรัตบอยเรียกว่าผู้ชายอันตรายครับคู่ชกของเขานะครับมารู้จักกับเขาหน่อยแล้วครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนมวยรู้จักเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วด้วยนะครับนั่นก็คือปตท.อภิชาติฟาร์มครับอายุ27ปีนะครับนักชกจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับสูง178ซมน้ำหนัก69กกครับเป็นนักชกที่ประสบความสำเร็จกับไทยไฟมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็10ปีแล้วนะครับปตท.กับไทยไฟอยู่กับเรามา10ปีถูกต้องครับนะฮะเขาเรียกว่าจนฉายาก็มีว่าเป็นผู้ชายขายหมูปิ้งต่อยมวยได้นิดหน่อยครับก็ถ้าเกิดไปเปรียบเทียบว่าแฟนนักมวยใครสวยที่สุดในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหปตท.ต้องติด1ใน5 1ท็อปไฟระดับมิสเตอร์สกลนคร5ส่วนผมก็ไม่ธรรมดาทำไมฮะมิสปากช่องอ๋อมิสปากช่องเจ๊อุ้มครับครับผมเนี่ยผมครับเจ๊อุ้มดูอยู่ปะไม่รู้เหมือนกันเคยสนใจการทำงานของสามีไม่เคยดูครับ ถึงเวลาเงินออกเงินออกแต่ตรงเวลาตรงเวลาตรงนั้นชัดเจนมากครับผมนะครับมาดูครับอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเรื่องหน้าตาดิปตท.อาจจะเป็นรองมาดีนิดหน่อยแต่มาดีดูแต่มาแฟนปตท.สวยกว่านี่แน่นอนน้องโบน้องโบยังอยู่ด้วยกันนะคือบางทีเนี่ยเวลาเราบรรยายไปเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลเดิมๆครับบางทีก็อาจจะเลิกกันไปแล้วก็ได้นะอาจจะอัปเดต ไม่ยังอยู่ยังอยู่อันนั้นเด็กขึ้นมาให้น้ำนะเป็นทีมงานเจ้าของอภิชาติฟาร์มอ้าวเหรอฮะไอ้ยาดูหล่อขึ้นมาทันทีเลยฮะนี่เอาล่ะครับมาดูนะครับอภิชาติฟาร์มนี่เคยเป็นลูกค้าผมนะครับผมไลฟ์เสื้อผ้าขาย TikTok อ๋ออภิชาติฟาร์มมาซื้อผมหลายตัวแล้วเสื้อฮาร์เลย์เดวิสันเหรอครับผมขายอยู่เป็นพ่อค้าแล้วคุณจำเขาไม่ได้ได้ไงคุณต้องจำเห็นหน้าปุ๊บจำได้ปั๊บสิเขามาแต่ชื่อ อ๋อมาไม่ให้เห็นหน้าอ๋อมาแต่ชื่ออภิชาติฟาร์มแล้ววันนี้เขาจะหนีเรากลับก่อนไหมไม่ต้องห่วงผู้การอยู่กับเราอ๋อผู้การอยู่แล้วจะรองผู้การอยู่ครับเพราะว่าทางพันตำรวจเอกสุนทรภูมิพันธ์ม่วงรองผู้การแปดริ้วก็ให้กำลังใจเราอยู่เอามายกแรกไม่ฟังอีรักไข่ลงครับ1ต่อครับจ้วงหมัดครับปตท.จ้วงหมัดไปแล้ว1 2ยังจั่วล้มอยู่1โอ้โหโดนหลายจมูกครับเอาละเด็กมันห้าวเด็กมันห้าวอายุเพียง19ปีเป็น18ปีด้วยเต้นล้อเลียนใช่มั้ยเต้นล้อเลียนใช่มั้ยเต้นล้อเลียนใช่มั้ยกองไปเลยครับโอ้โหเต้นล้อเลียนเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับเขาจะรีบกลับไปขายหมูปิ้งอีกแล้วครับปตท.ไม่เหนื่อยวันนี้ครับแล้วเหรียญพระอาจารย์ต้อมมาพัทโรได้อีกเห็นเหรียญมั้ยยันยันมีอักษรแต่ปตท.มันรักผมทำไมอ่ะมันบอกว่าจะให้เหรียญผมจริงป่ะใช่อ่ะเชื่อเถอะไม่มีใครให้ครับ10เหรียญในโลกครับผมแต่เลขอักขระเลขยันเพราะว่าสวยเหมือนอาจารย์ไพโรจน์เลยนะครับอาจารย์ไพโรจน์ลุมิชาเลขเอกอักขระของแกสวยมากที่ผมต้องไปกราบอาจารย์ไพโรจน์ครับเร็วๆนี้แหละครับครับเดี๋ยวพักดูว่าโดนลูกไหนครับชัดเลยนะครับเย็บแล้วต่อยขวาปลายหมัดครับนี่ปลายหมัดนะครับนี่ปลายหมัดครับเป็นสัญญาณเตือนครับปลายหมัดเป็นสัญญาณเตือนที่ปากด้วยครับแล้วโดนปากครับตายยังต้องเขม็งอยู่โอ้โหนี่ครับโอ้ยเข้ารับตัวนี่นะครับต่อยโดนหัวใจครับผมไม่หรอกจุกเป็นใครก็จุกต่อยจะโค้งหัวใจครับลูกนี้ดูฮะเป็นใครก็จุกจุกไปอย่างนี้โอ้โหเข้าลิ้นปี่ไปอย่างนี้ลิ้นคลุยครับผมลิ้นปี่ฮะครับจะเหลือแล้วครับโอ้ดูออลลิคุยกองเอเล่กองอ้อยเงาะเบิ้งเบิ้งโอ้ทำเหมือนกินทองครับครับ
โอ้มาดีมาดีเรียบร้อยครับครับเรียบร้อยปตท.อภิชาติปราบโอ้ราชาน็อกเอาท์นะครับอย่างบาราทอนทีนะครับน็อกเอาท์นี่จากชายโครงขวานี่3คู่แล้ววันนี้นะฮะโอ้โหเน้นที่ท้อนะฮะไม่เน้นคางไม่เน้นหน้านะครับแต่ไม่ไรครับประกาศผู้ชนะดีกว่านะฮะอย่างกึกก้องนะฮะกังวานนะครับ The winner is บาราทอนอภิชาติฟ้ายินดีด้วยนะครับและนี่ครับราชันจอบด็อกเอาปตท.อาริชาติฟาร์มสุดยอดเสมอนะฮะคู่นี้เคยปะทะกันมาแล้ว2ครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะต้องมาลุ้นดิวันนี้ฮะสถิติเป็นอย่างนี้นัดแรกนะครับแข่งกัน3ยกเสมอต่อยก4เสมอก็ต้องต่อยก4ด้วยนะซึ่งไลออนชนะไปนะพอแมตช์ที่2เจอกันไลออนโดนด็อกโอ้โหแมตช์นี้นี่มันหนักสุดๆผมว่าหนักข้อฮะมาดูดีกว่าฮะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะขอเสียงต้อนรับนักคนแรกนะครับยอดมวยจากสหรัฐอเมริกาขอเสียงต้อนรับ The Grizzly Man Cameron Sunบทเพลงเปิดตัวมันก็ทำให้คึกคักได้เหมือนกันนะฮะคนนี้ต่อยดีมากอึดมากและแม่นมากนะขอต้อนรับนะเขากลับสู่เวทีไทยไฟอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ดังนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับอีกคนหนึ่งต้องการออกมาแล้วแน่นอนเขามาพร้อมกับพลังใหม่อีซูซูดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกปรบมือดังๆให้กับ The Hulk Lion War Pilinสนุกกันต่อนะครับคู่นี้จะได้ดูกันครบ3ยกหรือเปล่านะครับมีความหนักมีความแรงแล้วก็มีความแค้นเคืองกันอย่างยิ่งเรียกว่าเป็นไฟท์แตกหักครับคนละ1ไฟท์ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่ยงยุทธอภัยโสครับให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลสนองอวบอิ่มแล้วก็ศรีปราดชุมสุขเคยซัดเดทกันในยกที่4ปรากฏว่าไลออนชนะไปและครั้งที่2ไลออนโดนน็อกไม่น่าเชื่อวันนั้นไม่น่าเชื่อ49วินาทีโอ้โหโหดจริงๆแล้วเจ็บตัวเยอะด้วยแต่วันนี้เป็นไฟต์แตกหักอย่างที่ว่าครับดูว่าใครจะเป็นอย่างไรครับมาดูประวัติทางด้านมุมข่าวกันก่อนครับคาเมรอนเซิร์ฟนี่ฮะฉายาเดอะกริสลี่แมนหรือว่าเป็นหมีฮะเกิดที่แคลิฟอร์เนียครับสหรัฐอเมริกาอายุถึง34ปีด้วยกันครับส่วนสูง180น้ำหนัก77กิโลชกมาทั้งหมด36ครั้งชนะ24แพ้12ครั้งครับมิสเตอร์ปองครับก็
จัดว่าเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาติที่อึดถึกทนแล้วก็อาวุธหลากหลายโอ้โหน้ำลายกระเด็นเลยครับแน่นอนหลากหลายแน่นอนใช่ครับไม่งั้นไม่ชนะไลออนเหรอครับใช่ครับแล้วก็อายุของไลออนนี่เพียง26นะครับอายุน้อยกว่าคู่ชกนี่8ปีด้วยกันนะครับเป็นนักชกจากเขตอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีสูง175ซมนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับมาดูครับคู่นี้จบอย่างไรครับมาอีกแล้วครับพ่อผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เฮงนะผู้ใหญ่เฮงแล้วจะหนีกลับบ้านก่อนมั้ยผู้ใหญ่เฮงอ่ะไม่หนีไม่หนีครับผู้ใหญ่เฮงนี่เป็นนายกเฮงนะหรือว่าท่านประวิตรจารุรัชกุลครับผมอยู่อุทุพรพิสัยศรีสะเกษกันเองบ่ตะเก้งใกล้กันครับยอดเยี่ยมมากเลยผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านผู้ใหญ่เฮงนะครับมากันทีมงานหลากหลายเลยทีเดียวนะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาดูครับว่าคู่นี้ในไฟแตกหักจะเป็นยังไงฮะครบยกหรือไม่ครับยกแน่ผมการันตีว่าเดือดแน่นอนครับมาครับการสดๆครับ8กดมาเลข27ครับเข็นขวาครับไลออนยัดซ้ายแมตช์นี้น่าจะชกได้เนียนขึ้นแล้วครับครอบครอบขึ้นเสิร์ฟอีกขยับวางแข้งซ้ายยังเบาอยู่เขาก็สวมหมวกกันน็อกแน่นนะครับไม่ประมาทครับอ่ะแล้วครับโดนกับปั้นขวาของไลออนไปแล้วจังหวะขวาแล้วต่อยขวาตัวก็ได้แล้วครับ2ไฟคนละไฟคนละไฟคนละไฟวันนี้มันจะไทยไฟ101ไทยเกิน100หรือไม่พยายามออกแข้งซ้ายหน้านะครับขยับเข้าไปแม่จะสับศอกไม่ได้ครับเตะขามาบวกศอกคืนครับจังหวะออกสวยลูกนี้แต่ครับมันเสียอย่างแกไม่ทิ้งนี่ขาที่หัวเข่าเลยนะใช่ครับถือว่าเป็นมวยสูงทีเดียวครับหมัดขวาครับเซิร์ชหมัดขวาขึ้นไปแล้วก็เตะขาครับไลออนไลออนจิ้มขวาเจ้าดื้อครับแบกการเข้าไปหนักยังไม่พอครับปักศอกขวาครับโดนเหลี่ยมไม่ดีเท่าไรครับเซิร์ฟยังนิ่งอยู่แยกซ้ายสวยวันนี้รู้สึกว่าต่อยได้รอบครอบขึ้นครับสำหรับไลออนไม่มีประมาทไม่มีบุกบามครับนี่ฮะอาวุธวนไปเรื่อยพยายามเตะที่ขานะครับเอาละครับเซิร์ฟเองก็เข้าผิดเหลี่ยมนะครับโอ้โหหมุนตัวเตะครับไลออนโอ้นี่กระโดดสูงนะเนี่ยแต่จังหวะไม่ได้ครับเอาละฮะมีเลือดซิปซิปออกมาตรงด้านจมูกของคาร์เมโรนเติร์ดพยายามจะฮุกซ้ายนะครับโอ้ยหมัดขวาครับหมัดขวาลูกนี้โอ้โหไม่จับมือจับมือยังต้านลำบงนี่แน่สองทีหนึ่งเดินเข้าหานะครับเซิร์ฟครับงัดศอกซ้ายของคาเมรอนทางด้านของเซิร์ฟเอ้าปัดขวาปัดขวาดีครับมาดีเซิร์ฟยิบเลยครับขวาสั้นๆตรงนี้สวยครับพี่จะบอกแหมไหวทีเนี่ยครับใช้วิธีดึงแล้วก็โต้นะครับหมัดขวาที่ครอบไปครับงัดศอกซ้ายนะครับเอาล่ะครับยังครับมีแผลซิปซิปหรือเปล่าเอาปัดขวาครับครอบไปอีกแล้วครับพยายามใช้ศอกแก้หมัดขวาของคาเมรอนเซิร์ฟครับสำหรับไลออนการวางแข้งขวาที่หมดยกครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาThank you.
แล้วมาดูภาพช้าครับเนี่ยครับฮุกซ้ายแล้วก็เตะขาครับไลออนครับทำได้ดีนะครับแอนไปเลยครับเซิร์ชแล้วก็หมัดขวานี่แบบหมัดลักไก่นะครับแล้วก็หัวขามีดักศอกซ้ายทัดปาลาไปแต่ว่าอยู่ระยะห่างอยู่ครับแล้วลูกนี้หมุนลูกนี้หมุนลูกนี้ปาบเข้าให้ครับได้อยู่ก็ได้อยู่ก็เต็ม10ให้ไป6ดีกว่าครับก็เกลียว2รอบครึ่งแต่ลูกนี้ครับหนักครับหนักครับลูกนี้ขอบพระคุณนะครับเครื่องเชื่อมเจสิกโดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปน้ำมันอเนกประสงค์ WD40 โดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปเทศบาลนคร101องค์การบริหารส่วนจังหวัด101แล้วก็มูลนิธิพระราชวัชราวิทยาคมลูกนี้มาโหยกรอบครับแตกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ตรงดั้งครับแตกเลือดทะลักออกมาเลยครับโอ้โหแข็งแรงมากครับกิตติแมนครับทัดมาลานะครับเมื่อสักครู่ครับเอาละครับเซิร์ชจะเอาคืนครับหมัดขวาของเซิร์ชครับหนักครับตรงนี้โดนหนักครับเตะมาเตะคืนครับโอ้วันนี้เตะขาดีครับเอาหมัดขวาสวยครับทำไปเหมือนกันเซิร์ชแต่ว่าโอ้ดูไกลแกทีบเรียกว่าเป็นบทเรียนนะครับของไลออนเมื่อไฟที่แล้วครับไฟนี้ชกละเอียดมากครับโอ้ชกได้ดีด้วยครับเอาละฮะจำแขนได้หรือไม่วันนี้แตกหักแน่นอนครับวันนี้พยายามจะออกหมัดถึง2นะครับเซิร์ชไม่ถึงนะครับวันนี้ออกไม่แม่นนะครับเซิร์ชยับนี่ครับวางแค่ขวาเซิร์ชนี่ไม่กล้าเข้าแล้วครับผีถามเข้ามาได้โดนศอกบวกเข้าไปเมื่อกี้โอ้โหไว้ทีนึงนี่แหละฮะโอ้ต่อยแม่นครับต่อยแม่นครับหมัดนี้เรียกว่าศึกหนักของเซิร์ชแน่นอนครับวันนี้ต่อยละเอียดครับวันนี้ต่อยได้ละเอียดเลยสำหรับไลออนเอาละครับเซิร์ชเองก็ยังไม่ย่อท้อนะครับศอกขวาของไลออนโดนบางหน่อยเตะขาครับเพราะแมตช์ที่แล้วที่แพ้น็อคคาร์เมลอนเซิร์ฟนี่รับประมาทครับวิ่งเข้าหาเขาจะสู้คาร์เมลอนเซิร์ฟดักขวาแล้วเรียบร้อยเลยฮะแต่วันนี้ตั้งรับแล้วตั้งรับแล้วตอบโต้ได้สวยงามครับคือดักออกดักออกเลยครับตอนนี้คาร์เมลไลออนครับคาร์เมลอนเซิร์ฟเตะขวาครับน้ำหนักชักจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าขาซ้ายหน้าแกเจ็บครับตอนนี้เรียกว่าเละเทะครับหน้าของคาร์เมลอนเซิร์ฟครับเลือดอาบหน้าครับท่านผู้ชมโอ้โหแตกทั้งสองข้างครับจมูกซ้ายจมูกขวาครับเตะข้ามหัวไปทีนึงเอาล่ะครับเซิร์ชยังไม่ย่อท้อนะครับยังพยายามหาวิธีเจาะอยู่ครับเอาทีมครับพยายามเข้าไปครับแหมอ่ะโดนแหมโดนซ้ายหมัด1 2ดึงหลบครับไลออนครับยักคิ้วยักคิ้วได้นะฮะแต่ห้ามแลบลิ้นแน่นอนครับก็ถือว่ายังมั่นใจในสายตาตัวเองครับสําหรับไลออนครับเราเซิร์ชขยับเข้าหานี่ครับการแก้ของไลออนยอมรับครับวันนี้แก้ด้วยการเตะแล้วแก้ด้วยการตอกขวาและตอกซ้ายเนี่ยทั้งทับอลาแล้วมีหมัดขวาแบบนี้ครับขยับเข้าไปครับเรียกว่าหลากหลายครับพี่จะบอกว่าใช่ครับแล้วก็ออกละเอียดนะครับใช้วิธีตั้งรับจับทางนะครับแหมก็ไปลอดเซิร์ฟขยับเข้าไปนะครับโอ้โหวันนี้นี่กลายเป็นหาตัวไลออนไม่เจอครับเซิร์ฟวันนี้เอาหาครับผีผามโดนหมัดผีผามโดนศอกจังหวะหลวมโดนหมัดครับแล้วก็มีแข้งขวาผสมไปด้วยนี่ฮะเข้ารวมๆเรียบร้อยครับแหมหมดยกที่2อ้าวเดี๋ยวมาเดือดกันต่อครับมาดูภาพช้านะครับเนี่ยครับงัดศอกซ้ายครับ
คือระยะที่ของคาร์เมนเซอร์เข้ามาเนี่ยจะมีศอกดักเอาไว้ใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นศอกขวานะครับเนี่ยครับศอกขวาที่หน้าแหกเลยครับครับเรียกว่าเละตุ้มเป๊ะเลยฮะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับต่อยขวาครับเข้าเต็มปลายคางนะครับถ้าไม่ฟิตเนี่ยมีโอกาสนับแน่นอนครับใช่ครับลูกเนี้ยร่างกายดีมากนะครับเนี่ยครับดูครับศอกขวาอันนี้หนักนะคางเหล็กเลยฮะครับโดนอย่างนี้อยู่ได้ยังไงโอ้โดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับไลออนปลายหมัดฮะตอนนี้เรากำลังสนุกอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่อย่าลืมนะครับพี่น้องชาวปลวกแดงระยองคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับสำหรับไทยไฟฮะคอนเฟิร์มมาแล้วพี่ปนาพี่ปนาบอกว่าเจอกันปีหน้าครับเป็นครั้งที่3ติดต่อครับกับปลวกแดงไทยไฟเอาล่ะครับสู้กันต่อครับบนเวทีครับตรงมุมนี้ครับโอ้ยศอกกับศอกเหมือนมีดคนละเล่มสับกันแล้วครับตรงนี้ครับคาร์เมนเซอร์ยกสุดท้ายต้องลุยเต็มที่แหละครับสองยกนี้โดนไปเยอะโอ้โหโดนดักศอกอีกทีนึงโอ้ดักได้สวยเลยนะครับไลออนครับชกละเอียดครับฮุกซ้ายดักเอาไว้ครับเตะขาครับทางด้านของเซิร์ฟเหยียบซ้ายแล้วเตะขาคืนครับไลออนเรียกว่าไลออนสวมบอกคือน้องแล้วตอบโต้ครับนี่ครับดูจังหวะบล็อกแล้วตอบโต้แบบนี้สวยครับมีอัปคัตด้วยฮะใกล้ๆก็ทำได้เยี่ยมนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเย็บซ้ายครับเซิร์ฟโดนฮุกซ้ายคือจากไลออนครับพยายามจะอัปคัตซ้ายโอ้หมัดขวาตรงสวยครับเนี่ยคนเดินจังหวะสองก็ต่อยหมัดขวาสวยครับสำหรับไลออนแต่พลังเซิร์ฟยังหาเหลี่ยมหาหลักไม่เจอครับนี่ครับเข้าไปโดนอาวุธของไลออนออกมาแหมจะดักศอกนะครับไม่โดนครับอาหมัดนี่ก็คล่อมไปครับสายตาดีฮะสายตาดีครับการโยกลงมาสวยงามครับเข้าไปโดนทุกดอกโดนทุกเม็ดครับไปยืนเป็นเป้านิ่งครับสำหรับไลออนวงในก็พยายามสวมหมวกกันน็อกนะครับให้คู่ต่อสู้ต่อยเข้าไปไม่โดนใบหน้าครับเรียกว่าเขาก็มีเลือดเราก็มีเลือดครับของไลออนนี่เป็นเลือดกำเดานะครับพยายามเข้าไปหานะครับแข้งซ้ายหน้าก็ไม่ถึงครับเซิร์ชอัปคัตขวานะครับยางกันฟันหล่นเลยครับลูกนี้โดนครับพี่สปองหนุ่มนานครพนมครับยงยุทธอภัยโสบอกว่าเดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวล้างให้ก่อนเดี๋ยวล้างก่อนเดี๋ยวล้างก่อนขาดจังปองจังแปงครับหนุ่มนานครพนมดูสิครับเลือดอาบหน้าเรียกว่าเละตุ้มเป๊ะละละเละตุ้มเป๊ะคือเซิร์ชเองก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะครับแต่ว่าไลออนเนี่ยเขาเตรียมตัวมาดีมากครับไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างครับนี่เราไม่ล้างแล้วเหรอฮะไปล่วงอีกทีนึงโอ้ไม่ล้างยัดเลยโอ้ล่ะครับไม่ทันไม่ทันเวลาโอเคเวลาเหลือน้อยครับสำหรับแคมป์เซิร์ชก็ไปต่อนะครับเซิร์ชครับแข้งซ้ายสูงครับปัดขวาไม่ถึงครับงัดศอกคืนครับทางด้านของไลออนทีขวาดักเอาไว้ครับเข้าไปกระโดดอาวุธไลออนออกมาครับเข้าทุกทีท่าครับมันน่าจะจบที่ไฟนี้ครับคู่นี้โอ้โหน่าจะมันมีภาค4แน่นอนใช่ครับเอาฮุกขวาแล้วก็เตะซ้ายโอ้หาตัวไลออนไม่เจอครับเซิร์ฟวันนี้ครับพยายามจะหาเข้าทุกลูกเข้าทุกจังหวะครับแต่ว่าไลออนนี่ตอบโต้ได้อย่างดีครับวันนี้สู้ครับทุกลูกครับแหมวันนี้ถือว่าฟิตมาดีแก้เกมมาดีครับวันนี้ถือว่าห่างเลยวันนี้ครับเข้ามาถึงยกที่3ยกสุดท้ายนี่ฮะพยายามทีมนะครับเซิร์ฟหมัดขวาครับหมัดขวาวันนี้ไม่ทำงานเลยนะครับต่อยโดนน้อยมากครับคือโดนอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าโดนน้อยครับต่อยขวาแล้วก็เตะซ้ายครับไลออนแล้วหมดยกครับท้ายที่สุดครับนี่ครับดูครับต่อยกันแทบเป็นแทบตายก้มกราบแม่ดูสิฮะความน่ารักของลูกบอลทั้งคู่ไม่ได้อยู่ในกติกาใดๆทั้งสิ้นครับแต่อยู่ในหัวใจของลูกผู้ชายบนผืนผ้าใบแห่งนี้ครับโอ้ก็คงจะผิดหวังในฟอร์มตัวเองด้วยครับคาเมรอนเซิร์ฟครับเรียกว่าเลือดทะลักครั้งแรก3ยกเสมอมีเซนเดตถูกต้องครั้งที่2นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งไลออนแพ้น็อก49วินาทีแรกเละเทะเลยฮะนี่คือครั้งที่3ครับไฟแตกหักจริงๆครับน่าจะไม่มีไฟที่4ครับสำหรับคู่นี้ครับดูภาพช้านะครับดูภาพช้าครับคุณผู้ชมครับดูเลยโอ้ยจมูกชนจมูกครับผมดั้งชนดั้งดั้งโด่งทั้งคู่ฮะและดูจังหวะนี้ครับโอ้เนี่ยครับศีรษะไปชนกันครับเกือบไปเหมือนกันแล้วกระโดดเข่าลูกนี้เพราะเหินเดินอากาศได้ครับเซิร์ชและดูจังหวะนี้ครับต่อยขวาครับเรียกว่าลักไก่ครับลักต่อยจิ้มไปเฉยๆครับปัญญางร่วงครับแบบนี้ครับเลือดหยดเป็นทางด้วยครับหมัดขวาเข้ากกหูครับ
แล้วเติมด้วยแข้งซ้ายครับโชคดีโดนท่อนแขนวันนี้บอกเลยว่าหนักครับสำหรับคอมมานด์เซิร์ฟแต่ภาพสุดท้ายแบบนี้ครับสวยงามเป็นอย่างยิ่งครับครับกราบแบบเป็นจางคำประดิษฐ์ครับนี่คือมวยไทยแน่นอนครับครบ3ยกนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนดูนะ3ยกก็คุ้มแล้วสำหรับคู่นี้นะครับถึงเวลาประกาศผลผู้ชนะครับครับมาผู้ชนะสำหรับแมตช์นี้ The Winner ใครขาวหรือดำขาวหรือดำผู้ชนะได้แก่ไลออนวอร์ไพเลตยินดีด้วยนะคู่นี้ที่เจอกันมาบ่อยรักกันเหมือนพี่น้องมันจริงๆฮะโอ้โหสุดยอดยินดีไลออนด้วยนะครับลุยกันต่อที่คู่ต่อไปนะครับคู่นี้มีน็อกไหมคู่นี้เหรอมันน็อกอยู่แล้วแต่ว่าให้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเป็นแบบคู่มวยสายฝอบ้างสายฝอบ้างคือนักมวยต่างชาติกับต่างชาติต่างชาติกับต่างชาติเพราะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเหมือนกันนะฮะที่ชิงถ้วยพระราชทานรุ่น65กิโลกรัมนะครับเป็นศึกสายเลือดแห่งเปอร์เซียบอกแล้วว่าเมื่อกี้อิหร่านต่อยดีไหมต่อยดีทุกคู่จัดไปอีกเหรอวันนี้เลยจัดมาเลยอิหร่านเจออิหร่านนะครับขอเสียงต้อนรับคนแรกครับ The Brave Boy อามัดมาซูมินีใสเหลือเกินนะฮะแน่นอนว่าวันนี้ทุกเซลล์ในร่างกายคุณจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อต้อนรับการปะทะกับนักชกชาติเดียวกันนะฮะนักมวยข้ามเชือกจากชาวอิหร่านครับและนี่คือเสือร้ายแห่งอาร์ดิบิลโพยาไบรามีสนุกกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับไทยไฟอาจารย์ต้อมครับสดๆจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดินทางมาถึงอีกหนึ่งคู่สำคัญของค่ำคืนนี้ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีก่อนเลยนะครับถาวรเอียงอุบลครับให้คะแนน3ท่านมีภูกิจพรามประยูนอรุณกุมุทชาติและก็ประจักษ์เงางามคู่นี้เรียกว่าศึกสายเลือดท่านผู้ชมอิหร่านพบกับอิหร่านเพื่อหาเพียงหนึ่งเดียวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเดือนธันวาคมหรือเดือนหน้าครับ22ธันวาที่พะเยามาดูประวัติทางด้านมุมขาวกันก่อนครับเขาคืออามัดมาซูมิเนียครับ The Brave Boy อายุเพียง19ปีครับเกิดที่เมืองกอนบาเดคาบุต175ซม. 65กก.ชก24ครั้งชนะ15แพ้9ครั้งครับมิสเตอร์ป๋องคนนี้มาดูคู่ชกของเขาหน่อยแล้วกันนะครับจากอิหร่านเช่นเดียวกันนะครับเมืองอาเดบิวนะครับเจอกับเมืองกอนบาเดคาวูครับสูง177เซนติเมตรครับอายุ23ปีครับ
โพย่าโบรามี่ครับหรือว่าโพย่าบ้านคุณพ่อมวยไทยครับก็ซ้อมอยู่ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์แน่นอนครับถ้าซ้อมมาแบบนี้ดูการไหว้ครูก็รู้ครับว่าเขารักมวยไทยและไหว้ครูได้สวยงามครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนครับขอบพระคุณเทศบาลนครร้อยเอ็ดครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมูลนิธิพระราชวัชราวิทยาคมครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สำคัญครับใครมาร้อยเอ็ดต้องมาเช็คอินที่หอโหวตแห่งนี้เลยใช่ครับซึ่งผมเคยมาถ่ายรายการแล้วครับต้องบอกว่าข้างในมีสิ่งดีๆมากมายครับมีทั้งสิ่งของที่เป็นโอท็อปของจังหวัดของดังๆเรื่องเป็นของประวัติศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเนี่ยเขาเรียกว่าสาเกตนครใช่ครับในยุคก่อนนั้นเรียกว่าสาเกตนครตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อว่าร้อยเอ็ดครับใช่ครับ11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนต์บึงพลานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิชัดเจนเลยนะครับของดีทั้งนั้นของจังหวัดร้อยเอ็ดครับถ้าหอยใหญ่ไข่แดงก็จะมาจากสุราษฎร์ธานีถูกต้องครับผมมาดูคู่นี้ครับศึกสันเลือกครับเพียงหนึ่งเดียวจะตีตัวเข้าสู่รอบชิงอย่างแน่นอนครับขวากับขวาครับอาหมัดเจอกับโฮย่าโอย่าวางแข้งซ้ายแหมโอย่าเนี่ยอายุ23ปีความเป็นมวยดูแล้วยืนทุกเยอะกว่าด้วยฮะการยืนมวยที่สวยงามครับมาถามลูกพักสักหนึ่งทีตามมัดครับมาแคบเข้าหาโอย่าแกยืนสวยสวยครับยืนกระป๋องผู้ชนะในคู่นี้นะครับก็จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างกล้าศึกอาวุธไฟเกียร์กับยูเนสเบนนารีนะครับเราชนะนี่ใครจะไปยืนรอก่อนนะครับปวดขาไปอ้าวยังไงครับโอย่าหูไป2ทีอาหมัดเหมือนจะออกลูกแข็งหรือเปล่า แท็กล้มไปเลยครับเออตัวดีทั้งคู่ครับกล้ามเนื้อการยืนมวยรูปทรงสูงไม่ได้เลยครับไปดูความแข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยดูเหมือนโพย่าเนี่ยจะดูดีกว่าแล้วยกแรกๆเนี่ยพยายามจะเดินเข้าหานะครับทางด้านของอาหมัดวิ่งเตะข้ามหัวไปเลยครับครับโอ้เล่นกันแรงเล่นกันเจ็บๆเล่นของสูงกันไปแล้วแม่หมัดขวาซ้ายก็เฉียวไปเฉียดมาครับหุกซ้ายเอ้าโดนหุกซ้ายครับถ้าต่อยกันแบบนี้ผมดูแล้วไม่น่าจะครบยกครับพี่ตะป๋องดูฮะดูเอ้าลื่นครับหล่อลื่นมืนมืนครับครับมันมืนมันมืนมืนจะหน่อยนึงเดินเข้าหานะครับหุกซ้ายไม่ถึงนะครับทางด้านของอามัดย่าเนี่ยก็ต้องตามไปเขมงนะครับขยับเข้าหาแข้งขวาคนหนึ่งหมัดขวาเดินเข้าหามากนะครับอามัดครับก็ยังไม่ปล่อยของนะครับจะถีบเตะต่อยไม่โดนอ่ะโดนหุกซ้ายครับหมัดขวาซ้ายเอาผลักออกครับโพย่าเอาละครับถ้าอย่างนี้เปลี่ยนกันรับแบบนี้ยังไงก็เดือดครับคู่นี้เพียงยกแรกครับซึ่งมากันเตะกันโอ้หุกซ้ายโพย่าเตะขวาอีกทีขยับเข้าไปครับอ่ะหมัดโดนแข้งซ้ายหน้าของโพย่าครับแข้งซ้ายนี่เต็มครับเวียงซ้ายหนักครับหมดยกครับพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับThank you.
ูภาพช้าๆชัดๆนะครับโอ้โหถีบเข้าหน้าเลยนะครับอามัดโคย่าฮุกซ้ายไม่ถึงนะครับแต่ว่าหมัดขวานี่ก็ถากไปนิดเดียวถากหูไปนิดเดียวครับดูครับจับแล้วหักล้มนี่ครับแต่ว่าถือว่าสปิริตยอดเยี่ยมนะครับยังยั้งตัวไว้นะครับไม่ล้มทับนะใช่นักมวยบางคนนี่ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปทับเลยดูเลยครับเตะข้ามหัวไปเลยฮะเตะสูงอะไรขนาดนั้นครับซอกครับโอ้โหยี่สุยไปนิดเดียวฮะเฉวียนไปเฉวียนมาครับเฉี่ยวไปนิดเดียวครับดูดิฮะโอ้ไม่จะบอกก็เริ่มพูดสายอีสานได้บ้างแล้วนะก็กำลังพยายามเรียนรู้ภาษาอีสานอยู่ตอนพยายามเรียนรู้อยู่ค่อยๆพูดนะบ้านใครอยู่บนครับฮะอยู่บนครับหน้าตาคุณอยู่บนเหรอเนี่ยทำไมมันนอกจังหน้าเหมือนคนกรุงเทพใช่ไหมใช่เข้าใจเข้าใจได้ผมไปอยู่บุรีรัมย์ครับผมครับมาแล้วครับถามกันต่อครับยกสองยกสองครับยกสองเดินเข้าหาครับอามัดโพย่าอามัดขยับเข้าหาหนึ่งสองเอาละครับยกนี้รับรองว่าชี้วัดคือเปล่าชี้วัดคือชี้ขันโอ้โหเตะว่าโอ้เตะสูงมากครับเตะสูงมากแข็งสวยครับสำหรับโพย่าขยับนะครับก็พยายามหาจังหวะของตัวเองครับสลับขาครับอามัดคือการชกมวยสไตล์แบบนี้ต้องสร้างจังหวะให้ตัวเองครับก่อนที่จะทำคู่ต่อสู้ได้ใช่ฮะสเต็ปเท้าของนักมวยไทยชาวต่างชาติก็จะมีความเร็วนะครับครับไปไหนโอ้โหตียันเลยครับโพย่าครับหนีกูเลงไปยังกระโดดเตะอีกครับโอ้โหโพย่าแกนี่เดือดจริงครับพอเข้าเรียกว่าเข้าช็อตได้นี่ต้องตามแล้วครับตามเก็บงานปะคักไม่โดนนะครับโดนเตะขาเบาๆครับยกนี้ดูเร่งเครื่องขึ้นครับออกอาวุธเยอะขึ้นครับโพย่าก็ดูมีอาการเกร็งๆกันนะครับบนบ้านเดียวกันนะครับโอ้ยมือจิ้มตาคอยโอ้ยตายแล้วบัดนี้เดี๋ยวเจ้าเบื้องคอยมันจิ้มแนวไหนวันเนี้ยว่าโจกตาเลยครับโอ้ยดูเจ็บปวดมากเลยนะครับมันแรงอยู่นะอามัดครับเมื่อกี้กำลังจะเตะซ้ายครับมือแย่ไปพอดีบ้านโจกตาบ้านเดียวกันแท้ๆไม่รู้ว่าจะมือมันดูหน่อยเช็คหน่อยแป๊บนึงโอ้โหมีตาสวดบนนอกหน่อยโอ้ตายคุณหมอจีระโอ้ยแปดตาทำไมเส้นใหญ่กว่าเดิมฮะมันสังจ้าทะลึกเกินทะลึงอย่างโป่งแล้วเนี่ยโอ้ต้องตรวจเส้นทางการเงินนะครับแบบนี้ครับโอ้โหมาดูความเป็นสุดครับครับผมเป็นหมอทุกที่ครับหมอรายการมวยทั่วประเทศไทยครับดูครับโดนยังไงจังหวะจะเตะชายหรือเปล่าโอ้ยขอดึงนี่รีเพย์ทีฮะดึงอีกนิดรีเพย์ทีนึงดูจังหวะโอ้โหนี่แหละมันค้ำไปพอดีครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจครับนี่ครับจิ้มไปก่อนเลยเป็นไหนล่ะป่ะเนี่ยคือถ้าเกิดสิบวัตต์ใช่ป่ะดิถ้าเกิดตั้งใจแล้วจะเป็นยังไงตกเลยครับตกขาอ้าวลุยกันต่อครับเบรกแป๊บนึงลุยกันต่อมาหายแล้วครับหายเจ็บปวดแล้วครับหามัดขยับเข้าหาโพย่าก็ยืนอยู่กลางเวทีขยับเข้าไปนะครับโพย่าอามัดต้องเอาความโมโหมาทิ้งลงกำปั้นนะครับมาใส่ไว้ที่กำปั้นนะครับแล้วก็ใส่ให้สุดแรงโดนเตะพับในจากโพย่าต้องเอาความเป็นมวยเนี่ยเอามวยไทยเข้ามาสู้แหละครับที่ชนะคู่ต่อสู้ได้ต้องลุยต้องออกอาวุธเยอะครับตั้งรับเยอะไม่ดีครับอามัดโดนเข่าขวาว่างแข้งขวาไม่ถึงขยับเข้าไปนะครับอามัดครับเย็บซ้ายนำไปก่อนครับมันก็จะเป็นเกียรติประวัติของพวกเขาอะครับรู้เลยครับว่าถ้วยพระราชทานนี่สำคัญมากๆครับโอ้โหครับแล้วได้ที่สำคัญคือได้ถ้วยพระราชทานจากประเทศไทยไปถูกต้องครับอันเป็นชาติต้นตำรับมวยไทยครับแล้วเอาไปสู่ประเทศของเขามันยิ่งใหญ่มากครับขึ้นเครื่องบินเพื่อไปตั้งที่ประเทศอิหร่านอย่างเงี้ยครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากครับต้องชื่นชมนักมวยฮะที่จะเข้าไปสู่รอบชิงนะฮะแต่ว่าวันนี้แค่รอบรองนะใช่ครับเขาจะไปเจอใครยังไงดูอีกทีนึงเดินเข้าหานะครับแต่ด้านของโพย่าอาจิ้มซ้ายมาก่อนครับอามัดสลับขาเตะซ้ายครับแล้วตามด้วยหมัดซ้ายครับมือยานะบอกโอเคขอโทษรู้กันนะแบบนี้รู้กันครับโอ้โหมวยจังหวะเดียวกันครับเจ้าป๋องครับอยู่ที่ใครออกพุ่งจะชัดเจนกว่าครับโอ้เสียหลักล้มลงไปนะครับแต่ด้านของอามัดครับแล้วหมดยกครับไปThank you.
ยครับหมัดขวานี่ไม่ถึงนะครับแต่ว่าโอ้โหน้ำกระจายเลยนะครับหน้าสะบัดไปเล็กน้อยปลายเท้าถูปลายคางครับลูกนี้นี่แหละครับโจ๊กตาครับฝรั่งโจ๊กตากันครับว่าสันโอ้ยมีเสียงคำรามนะครับโอ้ดูหมัดขวาหมัดนี้ก็ทิ้งไปทั้งไหล่ครับโพย่าครับโอ้แต่ว่าอาหมัดก็ทนทายาทดีเหลือเกินครับแล้วก็เติมด้วยแข้งซ้ายครับแล้วมีศอกกลับนะครับมีหมัดเหวี่ยงครับไม่รู้จะโดนตรงไหนแล้วครับแต่สุดท้ายก็ไม่โดนสักสองอย่างครับสลับขาเตะสูงครับโดนท่อนแขนครับแล้วก็จิ้มซ้ายไปเรียกว่าเหมือนวานต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกและก็สวนน้ำวานานาวาหัวหินยกที่3ยกสุดท้ายจะได้รู้ว่าใครจะเข้าบ่ายใครจะเข้าวินใครจะเป็นผู้ชนะครับเอาละฮะเริ่มนัวกันอยู่กลางเวทีมาต่อครับโอ้โหย่าแม่ต้องบอกว่าความแข็งแรงด้วยความดุดันเนี่ยโหย่าดูมีน้ำหนักกว่าครับใช่ครับความเป็นมวยก็ด้วยนะครับเอาละครับเตะขวานะครับอาหมัดเย็บซ้ายโมย่านี่เดินนะครับอาหมัดเองก็หลักเหลี่ยมหลักไม่ดีเท่าไหร่ครับว่าการยืนมวยล้มง่ายไปหน่อยครับบางทีบางจังหวะก็มีท่ายากแปลกๆเยอะนะครับต่อยขวาครับโมย่าหมัดขวาซ้ายขวาครับตีเข่าขวาขึ้นมาครับอาหมัดเรียกว่ารูปมวยไม่ค่อยสวยครับอาหมัดแต่ว่าเขาออกวุ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับโอ้มุมนี้สวยครับมุมสูงของช่อง8กดมาเลข27ครับขยับสร้างจังหวะนะครับแม่ขู่ไว้ครับโมย่าแกขู่ไว้นี่ครับดูครับวางโอ้ยวางแข้งขวาสวยงามมากนะครับแข้งนี้ครับโอ้แกตอนนี้นี่อาหมัดเหนื่อยนะครับโอ้อาวุธไม่ค่อยจะเข้าเป้าเท่าไหร่เรียกว่าการอาวุธไม่ละเอียดเลยครับออกไปเรื่อยครับทำให้คุณดูฮะเรียกว่าสเปรย์สปายนิดนึงใช่ครับแต่ด้วยความเป็นมวยด้วยอายุมวยแล้วครับสำคัญมากเรื่องนี้ก็อาจจะชกน้อยกว่าครับชกเพียง24ครั้งในขณะเดียวกันที่โพย่าชกมา41ครั้งฮะฮุกซ้ายครับไม่เข้าเป้านะครับระบบป้องกันของโพย่าก็ดีครับว่ากระดูกมวยยังอ่อนกว่าครับแต่ว่าใจสู้ครับใจรีบผ่านเลยโดนขวาครับออกซ้ายหน้าก็ดีครับจากด้านของโพย่าซ้อมอยู่ที่บ้านคุณพ่อมวยไทยที่หัวหินนะครับโพย่าครับวางซ้ายทีก็สวยครับกล้ามเนื้อดียืนมวยดีเป็นมวยครับโพย่านี่เป็นมวยเลยแล้วครับดูว่าโมเมนต์สุดท้ายนะครับช่วงท้ายๆแล้วอาหมัดพยักคำก็จะต่อยขวาไม่เข้าครับใครครับโพย่าก็เวียงโอ้โหตายตรงนี้นี่ครับไม่ยืนรับครับออกอาวุธบล็อกแล้วก็ตอบโต้ครับโพย่าก็ถือว่ามีแรงส่งจากสะโพกด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นซ้ายหน้าก็ตามครับว่าเป็นนักชกต่างชาติที่เตะซ้ายสวยแล้วครับตีกองเชิดเลยนะครับเตะขวาสูงครับว่าแข้งนะลูกนี้ดูมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับในยก3ของโพย่าแล้วก็หมดยกครับล่ะครับก็คุยภาษาเดียวกันแหละครับนี่ฮะสุดท้ายจบด้วยวัฒนธรรมไทยคือการไหว้ถูกต้องฮะเดี๋ยวมีภาพช้าๆชัดๆสวยๆให้ได้ชมกันนะครับนี่ครับวันนี้อิหร่าน7คนด้วยกันครับเข้าแข่งขันครับดูจังหวะนี้ครับแม่จะโชกเข้าไปต่อยซ้ายก็โดนทักขาครับเป็นจังหวะเสียหลักพยายามจะต่อยขวาครับศอกขวาไม่ถึงครับฮุกซ้ายก็ไม่เข้าเป้าครับหมัดขวาก็โดนซอกคอดูจังหวะนี้ครับแข้งขวาครับเอียงครับเต็มแม่ตบเต็มหน้าท้องครับดูฮะดูซ้ายหน้าครับสายหน้าของโคย่าครับเตะได้สวยเลยนะครับทางด้านไฮอามาดีเอียงกระเทเล่จะต่อยครับโดนแข้งมาก่อนครับขายาวกว่าแน่นอนครับถึงเวลานะครับที่เราจะรู้ผู้ชนะของคู่นี้ครับใครจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะและชิงถ้วยพระราชทานครับผู้ชนะนะครับ The Winner
โฮย่าไบรามีฟอร์มอิรัน The Black Corners ขอแสดงความยินดีด้วยครับ Congratulations for you to witness today ตอนนี้เรามาลุยกันต่อดีกว่านะครับในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับชิงถ้วยพระราชทานรุ่น67กิโลกรัมรุ่นนี้ถ้าใครชนะก็เข้าไปเจอกับยอดเทวินนะครับมาคนแรกครับตัวแทนนักมวยคัดเชือกชาวฝรั่งเศสขอเสียงต้อนรับ The Courageous Mike The Darren ชกจากฝรั่งเศสคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะในรุ่น67กิโลกรัมนี้นะครับและเป็นการชิงไม่ใช่สิรอบรองชนะเลิศเพื่อเข้าชิงนะฮะในเดือนหน้ากับไทยไฟท์ของเราซึ่งถ้าจะผ่านเข้ารอบไปได้ต้องถามคนคนนี้ก่อนครับผมคนคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นนักชกจากเมืองแพร่รู้เลยไม่มีสิทธิ์แพ้เหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าเขาคือชาวเหนือคนเหนือเราชิงกันที่พะเยาอยู่เหนือครับผมนะดังนั้นต้องผ่านให้ได้จะเหนือกว่าหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวรู้ศึกนี้ต้องเต็มที่ครับปรบมือดังต้อนรับเขาด้วยครับกับเพชรฆาตล้านนาดาวแพร่แบ็คเคมีพันถึงอีก1คู่สำคัญครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครชนะในคู่นี้ก็จะไปเจอกับยอดเทวินครับผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่ภูกิจพรามประยูนให้คะแนน3ท่านประกอบไปด้วยถาวรเอียงอุบลสนองอวบอิ่มแล้วก็พัฒนันพงษาปานต้องมาลุ้นกันล่ะครับคู่นี้ว่าถ้าหากดาวแพร่ชนะไปไทยเจอไทยรอบชิงถูกต้องครับแต่ถ้าคนนี้ครับนักชกฝรั่งเศสคนนี้ชนะไปก็เอาละฮะโดนลงแน่นอนโดนโดนกรรมการเบิร์ดกระโหลกไปทีนึงแล้วครับดาวแพร่ดูครับมาดูประวัติของเขาครับคนนี้ครับอายุ27ปีครับเกิดที่เมืองกงเบรียนจังหวัดฮัวประเทศฝรั่งเศสครับส่วนสูง174 67กิโลกรัมชกมา29ครั้งชนะ22แพ้7ครับเขาคือเดอะคาเรจัสภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าผู้กล้าหาญเขาคือไม้พิรมพรฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ก๊อฟฮะแหมไม่ใช่เขาคือไม้เดอะเรเดียนฮะถูกแล้วโอเคเจอกับคนนี้ครับดาวแพร่ครับโดนกรรมการภูกิจพรามประยูนเบิร์ดกระโหลกไป1ทีเมื่อสักครู่บอบอครับบอๆเอ็นดูเอ็นดูครับผมเพชรฆาตล้านนาครับนักชกจากอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่อายุ26ปีครับก็อายุน้อยกว่า1ปีนะครับสูง175ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมครับนี่คือแชมป์ไทยไฟท์ลีกในรุ่น67กิโลกรัมด้วยเอาละครับคู่นี้มาลุ้นกันครับแม่
าวแพร่ดูตัวดูสั้นๆกว่าหน่อยนะดูเสียเปรียบเล็กน้อยครับดูลำตัวทางด้านของไม้นี่เขาดูหนากว่าไม้แน่ครับอาวุธมวยไทยชกแบบคาชื่อแบบนี้ห้ามกับพริบตาครับห้ามก้มเล่นไลน์ห้ามเล่นเฟซบุ๊กหรือว่าเปลี่ยนหน้าจอไปทางไหนหมายถึงพี่โจนพรัตน์เหรอครับพวกเราเนี่ยนะฮะเพราะว่าต้องดูครับคนที่ดูช่อง8อยู่ห้ามพริบตาครับคู่นี้รับรองว่ามีพลิกแน่นอนปวดหนักปวดเบาอั้นไว้ก่อนครับอั้นไว้ก่อนมีโอกาสหล่นครับของมันโดนกันได้ครับเดี๋ยวมาดูครับคุณผู้ชมครับต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนครับเครื่องเชื่อมเจสิกโดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปเทศบาลนคร101และก็องค์การบริหารส่วนจังหวัด101ครับอ้าวครับซ้ายกับขวาครับไม้เดินเข้าหาครับไม้ดูอ้าวให้อยู่คอมออนโอ้โหเรียกว่าบองชูบองชูมาแล้วยั่วกันแบบนี้ก็สนุกนะครับถ้ายั่วกันแบบนี้เอาละครับซ้ายกับขวาพี่ตะปองครับเดือดแน่ครับถ้าแบบนี้เปิดหัวมาแบบนี้ครับหนึ่งเดียวเข้าสู่รับชิงโอ้โหจิ้มซ้ายมาอีกมาอีกยังไม่พอยังไม่พอครับก็พยายามจะยั่วโมโหดาวแพร่ครับคุณผู้ชมเอาละครับดาวแพร่ดาวแพร่ต้องเก็บอารมณ์นะครับถ้าเกิดมีอารมณ์พลุ่งพล่านแบบพวกเราเนี่ยนอนไม่หลับนะครับอารมณ์อะไรฮะ คุณอารมณ์อะไรครับตรงนี้โอ้สลับขาเตะทีบโดนหมัดของดาวแพร่ไม้มาแล้วครับไม้ต้องหาไม้ยักษ์ยักษ์แข้งซ้ายของดาวแพร่ขยับเข้าไปนะครับไม้ไม้ครับหมัดหนึ่งข้อไปครับเตะว่าเตะซ้ายได้และตัวเองเสียหลักล้มครับคอนเทนต์นะครับมาตัวกลางเวทีก็เป็นนักชกจอมยียวนอีกคนนึงเลยครับเอาละครับฮุกซ้ายได้ครับไหมครับดาวแพร่มีตอบโต้ไหมครับตอบโต้ไหมแพร่ต้องละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วครับแม่ไม้นี่ยังอารมณ์โอ้ยตัวนี้จับเชือกแต่นะทำท่าว่าจะไปลงเบียร์ก่อนพวกเราเลยครับทางด้านของไหมครับใจเย็นๆให้ครับ3ยกก่อนแล้วฮะดาวแพร่ทางยกแรกนี้โอ้ยเจอศอกครับเอาละดาวแพร่เจอศอกนะครับเอาละอย่าประมาทอย่าประมาทครับเขามีฮุกซ้ายนะดาวแพร่เขามีฮุกซ้ายโอ้ยเอ้าเอ้ายังไงต้องมันยังไงแต่ว่าเกี่ยวเชือกไม่เอาเกี่ยวเชือกไม่ดีครับเอากรรมการเตือนกรรมการภูกิจบอกว่าอย่านะต้องให้ละเอียดมากยืนครับดาวแพร่ครับมั่วไม่ได้ครับมั่วกับเขาไม่ได้ครับหน้าแข้งเลยครับดาวแพร่ครับหมัดซ้ายครับแม่เพี้ยงมาจากสุกเม่นเลยครับชักศอกกลับนะครับแม่เวลาแกชักศอกกลับนี่ห่วงช่างภาพของเราเหลือเกินครับกล้องจะแตกเอาสิครับเข้าหาครับไม้ไม้หนึ่งสองไม่ถึงโอ้โหแบบดาวแพร่ควรจะวางแข้งซ้ายนะใช่ครับคือก็ต้องเตะมากกว่านี้ครับไปห่วงแลกหมัดไม่ได้เตะข้างบนนะครับเตะบนดีกว่าครับดาวแพร่เตะล่างท้ายน่าจะดีกว่าครับโอ้โหแหมมาเอาทุกอย่างเลยครับครับโอ้ดีนะไม่ยกตกเวทีไม้เนี่ยก็ดูออกลูกมั่วเหมือนกันครับเหมือนจับทิศทางไม่ได้ครับเราห้ามมั่วกับเขาเด็ดขาดครับโอ้ยหลับเลยครับการประกาศครับอย่างนี้ไอ้ทองปากนาครับไม่น่าเชื่อครับโดนซ้ายทีเดียวถ้าเห็นว่าหลับไปเลยครับโดนหมัดซ้ายนี่หลับตาสลบไปเลยเรียกว่าเข้าหลวมใช่ไหมครับโอ้ลีลายียวนกวนดีนักนะครับสุดท้ายเป็นไงอ่ะอาลอยแล้วครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวมีภาพช้าได้ชมนะครับคุณผู้ชมครับที่แน่ๆนี่หลับไปแล้วนะครับทางด้านของไมค์ครับตายังลอยอยู่นะครับนี่แสงทองมันเข้าตานะตาเลยลืมตาเดี๋ยวเรามาดูครับภาพช้าๆนี่มันโดนหมัดซ้ายโดนยังไงบวกยังไงคุณหมอก็เลยปิดตาไว้ให้ก่อนโอ้แผลบตานักมวยสิครับดูว่าโดนยังไงกวักมือเรียกพยายามกวักมือเรียกพยายามจะกวักมือเรียกครับเข้ามาดิกวักมือซ้ายก็ไม่ยอมมากวักมือขวาก็ไม่ยอมมาแล้วดูปันนี้ปังโอ้โหหลับไปแล้วหลับแล้วครับหลับไปแล้วหลับแล้วครับเตะไม่ทันนะดูอีกทีดูอีกนิดนึงจิ้มลูกนี้เปี้ยครับไอ้โอ้โหเป็นหมัดซ้ายกว้างๆครับแต่ว่าปิดทางมาแล้วพอดีครับหลับตาค้างไปเลยฮะตาค้างครับตาค้างเลยครับตาค้างแล้วปากสั่นด้วยฮะปากสั่นด้วยโอ้นี่คือสลบโดยที่แบบว่า
ร่างกายปฏิกิริยายังอยู่ใช่ครับหลับตอนไหนไม่รู้เรื่องแต่เซลล์ในสมองมันจะเต้นอยู่ครับปากสั่นไปเลยสวยงามมากครับดาวแพร่ครับเข้าไปชิงกับยอดเทวินครับเป็นไทยชิงกับไทยครับสุดยอดมากมากนะครับคือนักกีฬาเราต้องดูแลนะฮะเพราะนักกีฬาเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับเพื่อ ตัวเองและความบันเทิงของพวกเราเหมือนกันนะฮะขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ทีมบุรุษพยาบาลด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้มาถึงเวลาครับเราประกาศผลกันดีกว่านะครับผู้ที่เข้าไปสู่รอบชิงนะ The winner is ดาวพระแม็กเกมีพันธ์พร้อมใจเลยวันนี้นะฮะยินดีด้วยครับลูกชายเขาอยู่นี้ด้วยนะโอ้โหลูกชายมาเห็นชัยชนะของพ่อเข้าสู่รอบชิงกันเลยเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากมากครับน่ารักมากมากนะฮะยินดีด้วยนะครับรอบรองวันนี้คู่ต่อไปในรุ่น65กิโลกรัมนะฮะต้อนรับคนแรกเลยแล้วกันครับมวยข้าเชือกชาวมรโคขอเสียงต้อนรับฉลามขาวแองทันเจียยูเนสเบนนาเลสมาธิสูงทีเดียวนะครับเพราะนัดนี้คือนัดสำคัญของคู่นี้เลยครับดังนั้นคู่ท้าชิงของเขาที่จะขึ้นมาลุยกันเนี่ยนะฮะเป็นนักมวยข้าเชือกชาวไทยครับมาจากเมืองโคราชครับดีกรีของเขาหมาดหมาดเลยฮะเจ้าของแชมป์อิซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพปี2024รุ่น65กิโลกรัมเปิดตัวกันเลยครับปรบมือดังๆต้อนรับมหาการด่างโคราชกล้าศึกอาวุธไฟเกียร์กล้าศึกอาวุธไฟเกียร์แชมป์อีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ประเทศไทยครับติดตามความมันต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับไทยไฟอาจารย์ต้อมจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าผู้ชนะในคู่นี้ครับจะเข้าไปเจอกับทางด้านของโพย่าครับผู้ชี้ขาดสมชายกะโฮทองครับมาดูครับว่าโพย่าโบรามีจากอิหร่านนี้ยืนรอชิงอยู่แล้วนะครับมาดูว่ากล้าศึกอาวุธไฟเกียร์กับยูเนสเบดาลีใครจะชนะแล้วก็ผ่านเข้าไปชิงนี่ครับวันนี้ก็ต้องเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับสำหรับนักชกชาวโคราชกับนักชกชาวโมร็อกโกคนนี้มาดูประวัติทางด้านมุมข่าวครับคนนี้ฉลามขาวแห่งเทนเจียยูเนสเบนาลีอายุ21ปีครับเกิดที่เมืองเทนเจียโมร็อกโก180เซนติเมตร
65กิโลกรัมชกมาทั้งหมด46ครั้งชนะ35แพ้11ครั้งด้วยกันครับยังเด็กอยู่ครับคนนี้ใช่ครับได้ผ่านสังเวียนไทยไฟมาแล้วโมร็อกโกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาตินะครับที่เป็นสมาชิกของอิฟมาโอ้นะครับแล้วก็ส่งยุวชนระดับยุวชนเนี่ยมาร่วมแข่งขันในอิฟมายูธเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเยอะแยะมากมายค่ายมวยเยอะมากใช่ไหมครับครับส่วนคนนี้ครับกล้าศึกอาวุธไฟเกียร์ครับเป็นนักชกวัย25ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับสูง169ซมน้ำหนัก65กิโลกรัมครับนี่เป็นแชมป์อีซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในรุ่น65กิโลกรัมด้วยครับวันนี้หนึ่งเดียวครับชนะไปเจอโพย่าเรียกว่าคู่ขี้โพย่าถือว่าเป็นหินอยู่ตรงนี้เบอร์หนึ่งอยู่ตรงนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนไทไฟคาดเชือกอาจารย์ต้อมครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกและสวนน้ำวานานาวาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับแม่เสียงปรีมวยเสียงปรีมวยมันช่างไพเราะจับจิตหัวใจจริงๆครับเป่ากันสดๆตีกันสดๆที่เวทีแห่งนี้โอ้โหต้องบอกว่าเราฟังแล้วรู้สึกว่าชื่นใจครับทุกอย่างเป็นอัตลักษณ์เป็นวัฒนธรรมและเป็นประเพณีที่ดีงามมากครับครับผมพี่จะปองเอาละครับคุณผู้ชมครับย้ำเลยนะครับว่าวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมนะครับณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยาครับครับไปดูครับนัดชิงชนะเลิศไทไฟยิ่งใหญ่มากๆครับชมฟรีด้วยนะครับที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยาก็อยู่ตรงกว้านพะเยาแหละครับ อากาศช่วงหน้าหนาวนี่กำลังดีเลยฮะสุดๆขอให้ไปเที่ยวกันถูกต้องครับผมมาดูคู่นี้ครับหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับโพย่าครับยูเนสและกล้าศึกครับกล้าศึกจะบอกว่าเป็นมวยหมัดแล้วครับขยับเข้าหายูเนสที่สูงกว่าลาสวยครับกล้าศึกคนนี้ก็คือกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าเดิมอ่ะครับครับเสียเปรียบช่วงหน่อยนะครับกล้าศึกครับแต่ว่าเป็นเด็กที่บู๊สู้ดีครับกล้าศึกคนนี้เรียกว่าท่าทรหดตี้ครับโอ้แต่ว่าวันนี้บอกว่าไม่ใช่ง่ายครับเจอยูเนสคนนี้เข้าไปโอ้เป็นมวยครับยูเนสเป็นมวยเป็นมวยเลยครับคุณสมจิตครับเคยผ่านเวทีไทยไฟมาแล้วด้วยสําหรับคนนี้กระดูกมวยสร้างที่ไทยไฟนี่นะครับดูฮะดูเค้าเย็บนี่ครับกว่ายาวกว่าจะเข้าถึงยังไงครับเป็นงานที่หนักครับสำหรับกล้าศึกพยายามจะใช้มัดหน้านะครับเตะขาครับกล้าศึกมัด1 2 3ครับฮุกซ้ายไม่โดนครับโดนขวาของยูเนสครับ1 2ครับอีกแล้วครับล็อกอย่างดีครับล็อกดีครับต้องใกล้กว่านี้ครับต้องต่อยวงในแล้วใกล้กว่านี้โอ้ยฮุกแบบเตะขวาครับหาจังหวะพวกดีๆครับสำหรับกล้าศึกไม่ง่ายแล้วนะครับไม่ง่ายแล้วครับตอนนี้ครับเนี่ยครับเป็นมวยสูงทีเดียวครับยูเนสเนี่ยครับออกมัดหน้ากุลเตะขาดีฮะแล้วสายตาดีด้วยครับดูฮะอยู่ไกลยืนระยะฮะแย้มสุดหมัดยืนจังหวะยืนจังหวะของเขาเองฮะดูฮะแย้มเต็มเต็มนี่ว่ายืนระยะการชกเนี่ยดูดึงจังหวะเนี้ยดึงหลบได้เอาละงานหนักครับพี่เจ้าป๋องโอ้หนักมากมากเลยหนักมากมากเลยครับกรรมการเตือนเล็กน้อยนะครับพยายามจะงัดศอกด้วยครับยูเนสหมัดขวาคล่อมไปครับจากกล้าศึกตีเข่าขวาครับกล้าศึกครับตีหน้ายักษ์ฮะต้องตัดลำตัวไปก่อนแบบนี้ขู่ให้เจ็บขู่ให้กลัวไปก่อนยูเนสจะกลัวหรือไม่นี่นะครับปัญหาใหญ่แล้วฮะแอบดูว่าในก็ตีได้ดีนะครับกล้าศึกครับยูเนสพูดจะเข่าลอย2ชั้นเลยเด้งตีเข่าขวาครับกล้าศึกเจอเข่าขวาของยูเนสแยกออกมาครับพอดูเข้าวงในนี่เห็นชัดครับว่ายูเนสสูงกว่ายาวกว่าโอ้แทงเจ็บครับเข่านี้แทงเจ็บเลยครับเด้งตีซ้ายอีกทีนึงครับกล้าศึกเอาละครับเอาละในเนี่ยดูได้เปรียบครับแต่ว่านอกเนี่ยครับต้องเข้าในให้ได้ครับแก้ยังไงเข้าในให้ถึงดูไงต่อยดูไงต่อยครับเขี้ยวจริงๆตัวนี้โอ้โหโอ้โหดูไงครับโอ้ยหุกซ้ายโอ้ครับรอดกาดเข้าไปครับ1 2บล็อกได้แล้วครับยังเมายังเอียงอยู่ครับยังเมาอยู่นะครับกล้าศึกครับกล้าศึกยังเมาอยู่นะครับ
เอาละครับเตะถลาเป็นนกปีกหักมิตรผังเอาไงเอาไงหมดยกหมดยกหมดยกช่วยละครั้งช่วยละครั้งช่วยโอ้โหพักสักครู่เดียวครับนะครับไทยไฟคาดเชือกอาจารย์ต้อมนี่เป็นชุดที่ยูเนสซี่รัวเป็นปืนกลเลยนะครับก็พยายามแล้วมาดูมันนี่แล้วมาดูมันนี่พยายามล็อกครับแต่ว่ามันนี่มันรอดนี่ครับหุกท้ายเนี่ยโดนเข้าไปคางครับรอดกายเข้าไปผมก็ดูแล้วว่าเอ๊ะเขาชกคล้ายๆใครครับเขาคือลูกศิษย์ของยูเซฟลักคิมเบิร์กโอ้ยูเซฟเบิร์กฮังเนมเบิร์กฮังเนมนั่นแหละฮะดาวดังไทยไฟนะครับซึ่งปราบมวยไทยมา2คนแล้วถูกต้องครับชนะจนครับคนนึงแล้วก็สุทธาคอนคนนึงทรงมวยคล้ายๆกันครับพอเข้าทำได้ยิ่งแบบดูน่ากลัวมากนี่ครับดูฮะดูฮะแล้วเวลาออกนี่เขาหวังผลเลยฮะแล้วก็ออกเป็นชุดด้วยโดนนี่มาโดนซ้ายครับไอ้นี่ตอนแถมเนี่ยของแถมนะครับเนี่ยแถมปีใหม่ฮะพี่เลี้ยงแทบอยากโดดขึ้นมาก็โดดต่อยเลยหมดระฆังระฆังตีไปแล้วไงครับผมอ่ะถือว่าขอนกินมากกว่านี้ครับยกที่2ตามกันต่อครับ1นับครับล่าสุดโอ้ยหมัดแกรัวเป็นอายุเลยฮะโอ้ถ้าเกิดไปแลกหมัดนี่ไปแลกหมัดนี้ไม่น่าจะดีนะครับล่าสุดครับเมาแล้วนะครับเริ่มเมาอีกแล้วครับเริ่มเมาอีกแล้วนะครับอยู่ในโดนขวาโดนซ้ายครับทางด้านของกาสึกคือเราสั้นกว่าเขาถ้าการแลกหมัดที่มันยังสั้นกว่าอยู่แล้วครับปัญหานี่จะต้องเอาศอกสู้ครับต้องเอาศอกสู้หมัดครับจะงัดชัดมาลาเลยแล้วแต่บล็อกอย่างนี้ไม่ได้ครับอ้าวมาแล้วครับสวมหัวใจสิงครับกล้าศึกสู้ซะอย่างครับสู้ซะอย่างครับศอกคู่อาวุธจะเจ็บคู่เข้าไปครับต้องบวกครับนี่ครับพอต่อยมาบวกศอกอะไรอ่ะบวกพวงไปก่อนเนี่ยรับอย่างนี้ไม่ดีครับเอามาหัวใจมาลุยตีไปไปโอ้ดึงมาตีโอ้ตีขาโอ้เอาละฮะพี่ตะป๋องถือว่าแทงเจ็บเลยครับแทงเจ็บเลยครับกล้าเสียครับก็ต้องรู้แล้วครับจะชกแผลไหนครับพอได้เห็นช่องทางครับพอได้เห็นช่องทางครับแบบนี้พยายามตีเข่านะครับเอาละครับตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับกล้าเสียเอาละครับมีความหวังครับมีความหวังครับอย่างน้อยก็ไปโดนหมัดต้องประชิดตัวครับประชิดตัวใกล้จะสุดครับเอาละเดินเข้าไปใกล้ๆครับบล็อกใกล้ๆแล้วกอดคอตีไหมอย่ารับอย่ารับอย่ารับเยอะศอกอยู่ไหนศอกบวกด้วยเอาละครับตีเข่าครับถ้าเกิดในนี่เป็นของกล้าเสือครับเอาละครับตีเข่าขวา2เข่าเริ่มจะเห็นความอ่อนล้าแล้วครับตอนนี้แค่คอยจะเข้าถึงตัวเขาสิครับใช่ครับก็ต้องโดนหมัดก่อนครับต้องลงทุนเอาละครับตีได้ครับตีเข่าซ้ายครับแล้วก็ขี้มาตีเข่าซ้ายครับอย่างนี้น่าจะตีเข่าขวาครับพี่พอตีเข่าซ้ายครับโอ้ยอย่างนี้ตีเข่าขวาครับเรียบร้อยไหมโอ้โหเข้าทรงเข้าถูกทางมิระบังถูกทางแล้วถูกทางแล้วครับหายใจทางจมูกแล้วเอาละครับดูว่ากล้าศึกโดนโดนหมัดโดนหมัดบวกหมัดขึ้นเอาได้หมัดขวาครับกอดไปก่อนครับเข้าขวาเข้าซ้ายแล้วก็หนีได้ไหมหนีออกมาลุดออกมาลุดออกมาโอ้กรรมการแยกเสียแล้วเดินต่อนะครับกล้าศึกกล้าศึกกล้าศึกโดนน้ำในยกแรกนะครับอัปปะคัดขวาซ้ายบวกหมัดครับกล้าศึกตายเป็นตายครับโดนศอกขวาต่อยซ้ายครับกล้าศึกคว้าได้ไหมคว้าให้ได้ก่อนคว้าคอให้ได้คว้าคอแล้วตีตีคว้าตีตีโอ้แย่อีกแล้วโอ้แ
่พอมีคนไปเกี่ยวเชือกกรรมการก็ต้องแยกแหละครับแต่ว่าระบบหายใจไม่ดีแล้วครับทางด้านของยูเนสต้องตื้อครับต้องตื้อครับตื้อตีไปครับครับตีตามเสียงเชียร์ของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเลยครับเอาละครับทำได้ดีครับโยมีครับพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับเพราะว่ากล้าศึกนี่โดนนับ8ในยกแรกแล้วก็ยก2มาเร่งได้ดีถือว่าคะแนนที่จะตามทันหรือไม่ยกนี้เป็นยกที่ชี้ขาดได้เลยครับใช่ครับแต่ว่าทำได้ดียกนี้ถือว่าประธานพูดได้ว่ายำนะคือถ้าเกิดกล้าศึกเอาชนะยกนี้ได้นี่ก็คะแนนอาจจะต้องไปยกเสด็จยกเนี่ยยกสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยใช่ครับฮะยกที่3เนี่ยฮะว่าใครจะดูเหนือกว่ากันผมว่า2ยกเนี่ยคู่ขี้สูสีถูกต้องครับยกนี้ได้เข่าในเยอะมากครับมีจุ๊บด้วยมีจุ๊บด้วยบอกว่าอย่าแทงเขาโอ้โหแล้วก็ต่อยสนับเลยเอาละฮะยกสุดท้ายหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับต้องดูครับต้องลุ้นกันหน่อยครับแหมใจหายใจคว่ำนะครับคู่นี้ครับเพราะว่าผู้ชนะย้ำนะครับว่าจะเข้าไปชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรุ่น65กิโลกรัมครับโคย่ารออยู่แล้วครับเอาละครับตรงนี้ยกเดียวยกที่3ยกสุดท้ายแค่ยังไงแบบไหนนี่ครับเข้าในนวดนวดไปเรื่อยๆดีครับนวดไปเรื่อยๆครับโอ้ครับครับซึ่งยูเนสเองก็เจ้าของเครื่องครับตอนนี้มาลุมมาตุ้มเลยนะครับมาลุมมาตุ้มเลยครับก็พยายามในที่วงในครับแต่ว่าแหมแขนเนี่ยแกจับเชือกเอาไว้อะความฉลาดของแกแหละครับเราต้องตีแล้วลากมาให้ได้ลากมาการวิธีแบบนี้ครับทีบแล้วลากมาการวิธีโอ้กรรมการฮะยืนหลังนักมวยมองไม่เห็นนะอย่างนี้แยกออกมาครับแยกออกมาทีไปครับต่อยซ้ายลำตัวครับยูเนสแล้วก็เอียงข้างเอียงข้างหันหลังเนี่ยเป็นวิธีการป้องกันนะครับถ้าเกิดเป็นมวยไทยสมัครได้ดีเอียงข้างหันหลังรอกรรมการแยกตีตีครับโอ้โหโยนไปกับเชือกโอ้อย่างนี้ครับเห็นแล้วครับความแข็งแรงเห็นได้ชัดครับอย่างนี้ยูเดนครับยูเดนครับอย่าโดนหมัดละกันครับอย่าโดนหมัดละกันครับกล้าศึกขวาคอขวาให้ติดแล้วตีครับแหมกรรมการก็เห็นเกี่ยวเชือกนะครับก็เข้าใจกรรมการเลยครับโอ้ดักศอกครับยูเนสศอกขวาศอกซ้ายครับเอาละครับต่อยซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโอ้ยแม่เข่านี้ดีเข่านี้ดีครับเข่านี้ดีครับยังไงยังไงบอกให้ดีบอกให้ดีเข่าตีโอ้ช่างก็ตีไหมตีไหมตีตีไหมตีไหมตีแย่ออกมาครับแย่ออกมาครับเอาละครับทีมงานนี่ซ้อมอยู่แสงมรกตนะครับหน้าเสียงเอาต่อยซ้ายครับแทงเข่าซ้ายเรียบร้อยครับอย่างนี้เจอตีอ่อนนัดคุยครับโอ้อ่อนเป็นไม้สนต้นโดนลมนะฮะเอาละฮะตีกองเชิดโอ้มีหมัดครับยูเนสแต่ว่ากล้าศึกกล้าศึกหลักจับแล้วตีตีไม่ตีไม่หันเอียงครับโอ้โหเรียกว่าหันที่ข้างให้แล้วโอ้โหครับโดนหนึ่งนับครับจะกลับมาพลิกชนะได้หรือไม่ครับกล้าศึกครับเขากล้าศึกจริงๆครับสมชื่อจริงๆวันนี้ขอชื่นชมครับย
ู่ห่างไม่ได้เหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยครับต้องถึงตัวตลอดถึงตัวตลอดครับเห็นความแข็งแรงครับ2ยกนะฮะยก2กับยก3เห็นได้ชัดครับถ้าเกิดระยะห่างนิดแต่โดนหมัดเอาล่ะครับนายก็ตีตัวเดียวล่ะครับก็อยู่ที่กรรมการด้านล่างครับเรียกว่าตัวเล็กตีตัวใหญ่ครับจะจับนายได้โอ้โหแกก็ยังมีศอกครับพิษศอกก็ยังมีฮะระวังครับยังไม่สิ้นเสียงระฆังเดี๋ยวระวังเดินเข้าหาเดินเข้าไปเดินเข้าไปโอ้โหเอาละครับพี่ตะป๋องขอเสียงให้มวยมันๆหน่อยเลยสุดมันครับคู่นี้นี่คือไทยไฟคาดเชือกอาจารย์ต้อมครับยังครับมันยังไอเด็ก2คนนี้ยังไม่เลิกเล่นกันเลยตรงนี้ผมขอถามหน่อยได้มั้ยครับผมขอเหรียญพระอาจารย์ต้อมให้ทั้ง2คนได้มั้ยถึงแม้เราไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เราต้องได้ดิพอแล้วนักการพระอาจารย์ต้อมด้วยนะฮะครับผมนักการประพัสโรครับผมขอเหรียญสัก2เหรียญนะครับครับผมสมจิตจงจอหอแล้วก็มิสเตอร์ปอกครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดอยู่ห่างไม่ได้ครับอยู่ห่างโดนหมัดครับก็ถือว่าชกตามแผนแล้วแหละถูกต้องครับชิดตัวชิดด้านในถูกต้องแล้วครับโอ้โหสองลูกนี้โดนนะครับโอ้แต่กล้าสึกแกยังอึดทนครับดูครับลูกนี้ดูโหนตีครับนี่ครับเหนียวลงมาเหนียวรูดมากระเชือกครับครับโอ้โหแหมอันนี้เรียกว่ามองด้วยสายตาแล้วครับอ้อนวอนด้วยสายตาพยายามงัดศอกนะครับยูเนสเนี่ยครับก็ศอกขวาเขาก็ทำได้เหมือนกันนะครับไม่โดนจุดสำคัญครับมีแต่ใช่ครับโอ้โหลูกนี้เจ็บนะครับเข่านี่เจ็บเลยครับเป่าปากครับโอ้แล้วก็ยังมาได้ศอกขวานะครับทางด้านของยูเนสให้คะแนนด้านล่าง3ท่านมีนวลละอองเบลครับอรุณกุมุตชาติแล้วก็สีใครจะเป็นผู้ชนะครับครับพบกับคุณเป๊กคุณเดียวครับเชิญเลยครับไม่ได้เพราะว่าช่วงเขายาวกว่าจริงใช่เพราะยูเนสก็บอลยันหลักถีบหน้าแต่แน่นอนมาชุดโอ้โหใจก็แล้วแต่นะครับใครใจแต่ว่ากรรมการครับมีสิทธิ์ที่นับคะแนนมาแล้วก็อยู่ที่ว่าใครคะแนนมากกว่ากันนะครับมาการประกาศผลสำหรับคู่นี้ครับ The Winner is ผู้ชนะได้แก่ขาวหรือดำขาวหรือดำขาวหรือดำกล้าศึกอาวุธไบกี้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยินดีด้วยครับนะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่แพ้ไปนะกำลังใจให้กับยูเนสเบลลี่ด้วยดีใจกับกล้าศึกด้วยใช่แต่แน่นอนครับว่ายูเนสเบลลี่ต่อยดีขนาดนี้ผมว่าต้องมีการดึงเขากลับมาต่อยอีกแน่นอนมีน้ำใจนักกีฬาที่ดีด้วยอาจจะโดนจับเซ็นสัญญาได้นะนะนักชกแบบนี้นี่เราไทยไฟท์เลยต้องดูแลแล้วตอนนี้บอกเลยว่าพี่เลี้ยงมากันแน่นเลยมากันทำไมปตท.นะฮะน้องโอนะฮะไลออนมายืนเชียร์เมื่อกี้ให้กำลังใจกล้าศึกนะฮะวันนี้มาเชียร์ลูกพี่เขาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคู่แข่งก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเคยเจอมาแล้วแต่เต็งหนึ่งชนะคะแนนไปนิดเดียวฉะนั้นต้อนรับนะฮะคู่แข่งเขากันนะฮะขอเสียงต้อนรับจอมเดือดแห่ง RW Apple Fast MerasaraAsmera Saran!
ดูจากกล้ามเนื้อความฟิตแล้วนะฮะความพร้อมด้วยสีหน้าแววตาในวันนี้มาเต็มเหมือนกันครับผมนะแต่ต้องผ่านคนนี้ก่อนนะครับนี่คือยอดมวยจากนครสวรรค์ราชันแห่งการน็อกเอาต้องชนะเท่านั้นครับผมเพราะเพื่อนๆ เข้ารอบหมดแล้ว นะฮะแต่แน่นอนคนนี้เป็นมวยบุกมวยบู๊ไม่ค่อยถอยให้เห็นอาวุธหนักมากๆเคยชนะด้วยคะแนนเฉียดฉิวครั้งนี้ชนะด้วยคะแนนนะไม่ใช่น็อกเอาท์นะครับแต่ครั้งนี้ต้องขอชนะขาดนะเต็ง1บอกแบบนี้เดี๋ยวก็รู้ต้อนรับเขาเลยครับกับมังกรปากน้ำโพเต็ง1สมบูรณ์ซับออกมาครับคุณผู้ชมครับนักชกกำปั้นหนักที่ทุกคนลอยคอรอคอยขอบพระคุณครับผมวันนี้จะเจอกับอบอนฟาสเมลาสารันครับครับผู้ชี้ขาดบนเวทีของเราได้แก่นุ่มนานครพนมครับยงยุทธอภัยโสให้คะแนน3ท่านก็ประกอบไปด้วยภูกิจพรามประยูนสมชัยกะโฮทองและประจักษ์เงางามวันนี้ใช้สีเสื้อของสมบูรณ์ทรัพย์ฮะแหมวันนี้ร่างกายถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวครับเรามาดูประวัติทางด้านมุมขาวครับนักชกชาวอิหร่านครับอายุอานามนี่30ปีครับเกิดที่เมืองอาคาบิน183ซมน้ำหนัก77กกชกมาทั้งหมด39ครั้ง20ชนะ26แพ้11เสมอ2จอมเดือดแห่งอาดาบินอบอลฟาสเมชราสรันคนนี้อยู่กับไทยไฟมาหลายปีแล้วครับใช่ครับอย่างที่ข้อมูลคุณเป๊กคุณเดี่ยวเรียนคุณผู้ชมไปนะครับว่าเคยเอาชนะกันมาได้ก็จริงแต่ว่าเปียดเฉียดฉิวมากๆเป็นเพียงแค่คะแนนเท่านั้นเองเรียกว่าหืดจับหืดจับเลยนะครับเต็ง1นี่อายุ32ปีแล้วนะครับเป็นนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นที่มาของฉายามังกรปากน้ำโพสูง180ซมครับน้ำหนัก77กกครับช่วงที่ฮอตสุดๆนี่น็อกเป็นว่าเล่นครับเรียกว่าเกือบ20ไฟน็อกรวดเลยอ่ะแน่นอนครับเรียกว่าฉายาจอมน็อกเอาแห่งไทยไฟครับก็อยู่กับไทยไฟมาครบ10ปีเต็มนะถูกต้องครับเต็ง1สิทธิ์เจ๋สายรุ่งเดินนะครับแล้วก็มาเป็นเต็ง1สมบูรณ์ทรัพย์ณปัจจุบันก็เริ่มต้นตั้งแต่คาดเชือกนู่นแหละครับสําหรับของเต็ง1นะฮะนะครับท่านผู้ถอดมงคลก็เป็นนี่คุณติ๊กแสงมรกตนะครับถอดมงคลให้กับเต็ง1ครับนะฮะปตท.ก็มาร่วมเชียร์เพื่อนด้วยนะฮะใช่ครับปตท.แล้วก็น้องโอมาครับปตท.นี่บอกว่านอกจากขายหมูปิ้งแล้ววันนี้เขาพูดว่าว่าอะไรฮะกินหมูอ๋อครับผมกินหมูก็เป็นจังหวะของมวยเนาะยกแรกอ่ะซ้ายขวาครับอาบอลฟัดกับเต็ง1หมูอีกแล้วครับมาต้นยกหมูมาแล้วครับอาบอลฟัดโมโหครับยั่วโมโหใช่ไหมครับโยโบโหใช่ไหมอาบอฟ้านี่แกดื้อนะโอ้โหแกตื้อตลอดครับแกมวยเหมือนมวยโบราณนะการเข้าทรงมวยแกนะฮะดูฮะเพราะนั้นเต็งหนึ่งนี่ต้องดักจังหวะดีๆครับมีน้ำอึดน้ำทนครับกระบอลฟัดโอ้ยเบี่ยงขวาลูกนี้ขยับเข้าไปครับแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับแยกออกมาครับอัปเปอร์ฟาสเตะซ้ายไม่โดนนะครับเตะซ้ายวุ่นไปครับเต็งหนึ่งอัปเปอร์ฟาสนี่ออกมาถอยมาหายใจหน่อยครับเต็งหนึ่งวางซ้ายเอาแล้วโอ้วางขายาวๆที่ดีครับนี่ครับ
จะโดนหมัดซ้ายระวังนะแกออกมีลูกกั้วฮะมีสมองใช่ครับเอาศอกดักศอกครับดักศอกครับแกเวียงมั่วไปเรื่อยครับต้องอย่ามั่วกันดีกว่าครับอย่ามั่วกับแกเตะขวาครับอมรฟานต่อยซ้ายลำตัวครับจุกไหมฮะโอ้ยไหมครับทำท่าจุกเหมือนจะเอียงข้างให้ครับเหมือนจะเอียงตีข้างให้ทำท่าจุกพยายามตีเข่าครับอมรฟานแกก็ตีได้เท่าที่แกฝึกมาแล้วครับอมรฟานเต็งหนึ่งมองลำตัวไหมหายโอ้โหตายลำตัวดีกว่าครับอย่างนี้โอ้ยทิ้งการนะครับทิ้งการนะครับเจอตายอีกทีหนึ่งตายอีกทีหนึ่งขวาอีกทีหนึ่งเอาแล้วครับแม่เป็นไปแรกมันไม่ดีครับโอ้แข้งซ้ายนี่พลาดไปครับต้องบอกว่าแฟนคลับไทยไฟท์ทั่วประเทศครับตอนนี้เสียอาก็ดูอยู่อุตรดิตถ์ด้วยล่าสุดที่ไทยไฟท์ที่อุตรดิตถ์ก็โอ้โหได้ร่วมมือประสานงานกับไทยไฟท์อย่างดีขอบคุณน้องพอใจมากที่ใส่เสื้อ FC มิสเตอร์ป๋องมิสเตอร์ป๋องครับโอ้สุดยอดครับเป็นคนที่เสื้อนี้ไม่มีขายนะครับมีแต่แจกนะครับเสื้อ FC มิสเตอร์ป๋องเนี่ยครับเอาหมัดขวาครับทางด้านของอบอฟาสเข่าซ้ายเจอขวาโต้แยกออกมาครับแยกออกมาก็ขอบคุณท่านรองผู้การผุยด้วยนะครับครับแล้วก็รองผู้การสุขทัศน์แปดริ้วด้วยครับครับรองผู้ท่านรองผู้การผุยนี่อยู่ร้อยเอ็ดฮะท่านผู้การสุขทัศน์อยู่ที่อยู่ที่แปดริ้วนะครับขอบคุณทุกท่านพักสักครู่หนึ่งยังไม่รู้จุดสำคัญของเต็งหนึ่งครับแกก็ต่อยไปเรื่อยครับนี่ฮะแบกหมัดเนี่ยมีโอกาสหล่นเหมือนกันนะครับต้องครับเพราะฉะนั้นจังหวะดึงจังหวะออกจังหวะสองดีกว่าครับขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมนะครับเรื่องของกติกาการให้คะแนนนะครับท่านผู้ชมครับไทยไฟเนี่ยนับเนี่ยชัดเจนก็คือ1แต้มนะครับ1แต้มไม่ใช่2แต้มไม่ใช่2แต้มเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าอยากให้มวยนั้นคู่ขี้สูสีมากขึ้นครับนะฮะเพราะว่ามวยมัน3ยกครับถ้าเกิด2แต้มปุ๊บกลายเป็นว่ายก2ยก3ไม่ต้องต่อยละถูกต้องครับงั้นให้แค่แต้มเดียวเพื่อให้มวยนั้นคู่ขี้สูสีถูกต้องครับงั้นการตัดสินนั้นถูกต้องแล้วครับครับผมอ่ะมาลุยกันต่อกับคู่นี้ครับหมายถึงคู่คลาสสิกนะครับที่ชนะไปเมื่อสักครู่นะครับครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบครับด้วยอาการของคู่ต่อสู้เองก็โอ้โหอ่อนระหวยโดยแรงใช่ครับนะครับกล้าถึงเป็นคนเดินเข้าทำด้วยนะทั้ง2ยก2และยก3ครับอ้าวใครแตกครับอ้าวแตกกันแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหครับโอ้โหครับมาแล้วครับแตกนะครับอาบอลฟาดโอ้โหเบียดมันมาแกกล่าวว่าของมันเดียวครับอาบอลฟาดแต่ตอนนี้ยังต่อยไม่โดนครับโอ้ยเลือดหยดติ๋งครับโอ้ยแตกเยอะฮะอาบอลฟาดมองหน้ากรรมการว่าทำไมไม่ให้หมอมาดูหนุ่มหน้าของพนมก็มองแผลอยู่เอายังไงโอ้ยดูก่อนไหมนี่เป็นเหมือนละครอย่างเนี้ยโอ้โหเหมือนร็อกกี้ฮะครับโอ้โหโอ้ยหัวหลุดออกไปรอบเชือกแล้วทำท่าจะไม่เอาเหมือนกันนะครับแต่ว่าพยักหน้าครับสู้ครับสู้มาดิโอ้โหไล่คอเลยสู้ครับอมรฟานสู้ครับเนี่ยครับบ้าเลือดไปแล้วตอนนี้เออแล้วครับไปต่อครับเต็งหนึ่งไปต่อเตะขวาสูงครับอมรฟานออกอาวุธเริ่มช้าครับ
ริ่มช้าครับตอนนี้เต็งหนึ่งเริ่มเห็นแล้วครับบอลดูเตะช้าต่อยช้าแต่ตอนนี้โอ้เลือดสาดครับเรียกว่าเลือดอาบหน้าแล้วตอนนี้โอ้ยทั้งสองทั้งมันมาเข้ามาขมอนขมอนแมนขมอนเอ้าตัวเนียนูเนียอยู่กลางเวทีครับเอ้าโอ้โหนี่ร่ำเป็นลักบี้แล้วตอนนี้โอ้กำลังใจแข็งนะใจแข็งครับเอาละครับเต็งหนึ่งก็ไม่เร่งครับไม่เร่งแล้วครับเต็งหนึ่งเรียกว่าต่อยในเกมของตัวเองนะครับโอ้โหเลือดไหลหยดติ๊กติ๊กจะพูดบรรยายเตะซ้ายทีหนึ่งอาบอกว่าเตะขวาไม่ถึงโอ้โหหมัดซ้ายของเต็งหนึ่งโอ้โหยิ่งเรียกว่ายิ่งโดนนะครับหัวใจจะเรียกว่าสอบผ่านมิสเตอร์ปองใช่ครับนี่ซ้อมอยู่ที่แฟนเด็กพัทยาชลบุรีครับครับเต็งหนึ่งอาขยับเข้าไปครับบอลฟ้าโอ้โหหมัดขวาหมัดซ้ายครับบอลฟ้าก็มีเหลืออย่างเดียวแล้วครับคือการเหวี่ยงหมัดนะครับดังๆนะครับโอ้โหครับตาลอยๆโอ้โหครับหมอต้องดูฮะดูแผลครับโดนน้ำลายยืดด้วยครับยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้ยวางแข้งซ้ายก่อนหมดสำคัญตรงน้ำลายยืดนี่แหละครับมันเหนื่อยพักสักครู่นึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคนอย่างที่ผมเรียนไปครับเนี่ยหน้ายังใสๆอยู่หน้ายังใสๆอยู่โอ้สับศอกนี้ครับจังหวะศอกเริ่มล้นฮะสับศอกนี้ไปครับแตกครับเนี่ยครับจริงๆแล้วต่อยท้องเนี่ยนี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวน้ำกระจายคอสะบัดแล้วครับคางแข็งมากนะครับอาบอดฟ้านี่คางแข็งแต่พวกเรานี่คอแข็งนะครับ คอแข็งอยู่เอาแล้วครับยกที่3ยกสุดท้ายยกนี้ครับถือว่าเป็นยกสุดท้ายที่แม่ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วนี่หืดจับหืดขึ้นคอแต่ยกนี้ยกสุดท้ายน่าจะไม่มีปัญหาครับไม่เร่งแล้วนะครับทางด้านของเต็งหนึ่งเองก็พอไม่เร่งก็เป็นอย่างนี้ครับมันจะมีอาวุธที่แบบเหนือความคาดหมายครับก็ตั้งรับแล้วก็ต้องตัวให้ดีครับป้องกันตัวให้ดีครับยกที่3บอลฟันก็พยายามขยับเข้าหาเขาก็โอ้โหแข้งขาอยู่นี่โอ้ยตายตาย3ดอกโอ้ยดันศอกซ้ายสวยเลยครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังเหนียวยังแน่นยังหนึบยังว่องยังไวอึดถึงทนเหลือเกินครับพยายามจะเตะพับในครับทางด้านของเต็งหนึ่งครับเราพยายามรวมหมัดครับอัปปาร์ตอาบอฟ้าก็คงจะเหลือแค่หมัดอย่างเดียวครับที่จะเอาเต็งหนึ่งลงนะครับก็พยายามหวังขอสักเทือขอเทือเดียววะท่านเตะไปก่อนครับเต็งหนึ่งครับเต็งหนึ่งเตะไปก่อนนะครับแล้วก็มารวมหมัดกันครับโอ้โหครับมาตรงผู้บรรยายที่บอกว่าทั้งน้ำทั้งเลือดกันเลยนะโอ้โหอาบอฟ้าจะออกมายังไม่สะใจขออีกโอ้ยถูกกระเวียงหมัดโอ้เรียกหมัดยิ้มเป๋อแล้วครับแบบนี้เวียงทั้งตัวแต่ไม่โดนนะฮะดูเหมือนจะไม่เอาแต่ว่าความบ้าของแกเยอะมากนะครับอัปปาร์ตครับโอ้โดนฮุกซ้ายครับเมาครับเมาครับยังเมาอยู่เอียงเอียงเมาอยู่ครับเอียงคอยเกิดเอียงก็คอยเกิดอะไรก็คอยขายังเอียงอยู่ไหนพยายามเน้นครับเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งอยู่ไหนมองหาอยู่กรรมการแยกยังไม่รู้ว่ากรรมการแยกโอ้
ยาครับสู้ครับเกลมมาครับเกลมมาครับแต่ใจบนอยู่โอ้โหวันนี้โดนมาเยอะวันนี้โดนมาเยอะเจ็บมาเยอะโอ้ยหัวบาดเชือกครับต้องนับครับแบบนี้ยังเมาอยู่ด้วยครับพยักหน้าด้วยนะครับยังสู้ต่อครับสู้ครับอาบอดฟาดยังสู้ต่อแล้วก็ไม่ไหวครับออกเรียกว่าสู้ครับแต่ออกจากมุมช้าไม่พอใจไม่พอใจยังโดนไม่พออยากโดนกว่านี้โอ้คือก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจเขาแต่สุดท้ายว่าสู้ได้เต็มที่แล้วครับครับแต่ด้วยอาการด้วยอาวุธที่โดนฮะกรรมการจับถูกต้องแล้วครับเขามีความตั้งใจครับมิสเตอร์ปองแต่ความตั้งใจเหล่านี้ต้องกลับไปฝึกซ้อมกันใหม่นะครับเพื่อทำผลงานให้ตัวเองได้ดีขึ้นแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับกลับตั้งใจสูงนะครับแต่นั่นของบอมแสดงน้ำใจให้กันและกันครับดูแข้งนี้ครับเตะซ้ายเข้าชายโครงครับโอ้ถึงก็จุกเลยแล้วก็มันโดนหมัดซ้ายเข้ากกหูอันนี้คือไม่มีทางสู้อะทิ้งตัวหลบไปก่อนครับคือเตะหนักมากแล้วก็แต่โดนหมัดซ้ายครับแต่ลูกนี้โดนปลายหมัดแต่ว่าเมาไปแล้วเมาฮะนี่ฮะดูยืนฮะไม่รู้ว่ายืนยังไงไม่รู้ว่าตัวเองไปตรงไหนยังไงไม่รู้ฮะดูสิครับเหมือนหลับไปแล้วด้วยเหมือนหลับไปแล้วดีนะเขาไม่เห็นกรรมการยงยุทธเป็นเต็งหนึ่งครับโอ้ไม่กันถึงเวลาประกาศผู้ชนะครับ The winner is เต็งหนึ่งสมบูรณ์ซัมพรอมไทยแลนด์ยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับเอาละครับไทยไปครับเชื่อตาน้อมนะครับวันนี้โอ้คู่สุดท้ายแล้วคู่สุดท้ายแล้วฉะนั้นผมว่าไม่ต้องรออะไรแล้วลุยเลยดีกว่านะเพราะหลายคนรอดูเขาอยู่เหมือนกันนะครับเจอคู่แข่งเขาก่อนนะตัวแทนนักมวยข้าเชื่อชาวบราซิลขอเสียงต้อนรับเดอะร็อกกี้เฮเดอร์อาคันทาราต้อนรับนะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับชิงถ้วยพระราชทานนะครับรุ่น70กิโลกรัมครับครับผมและรุ่นนี้ต้องเจอกับคนนี้นะครับนี่คือนักชกคาเชือกชาวไทยจากมหาสารคามโคตรบวยที่ทุกท่านรอคอยปรบมือดังๆที่สุดให้กับเขาโคตรบวยแห่งสยามแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยเยมแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทยจากเด็กน้อยแดนอีสานออกจากบ้านมาต่อยมวยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เพราะมวยเป็นแรงใจได้รับการฝึกฝนสู้อดทนทั้งกายใจนามว่าแสนชัยคือเด็กไทยหัวใจมวย PK แสนชัยมวยไทยยิม PK แสนชัยมวยไทยยิม PK แสนชัยมวยไทยยิมฟังเสียงดินแคนจากดินแดนท้องถิ่นอีสานฝากไว้เป็นตำนานขอฝากไปเป็นตำนานให้เขารู้กันนี่คือมวยไทยดังป้องไปแดนไกลไม่สิ้นใครได้ยินเขาต้องสยบ
เมื่อได้พบกับมวยไทยโอ้ยละว่าคนงามจังว่าละโอ้ยคนงามอายสิตามใจเจ้าไปน้ำสิได้บ่สิได้บ่สิไปทาแสนชัยมาแล้วจ้านี่แหละครับเรียกว่ายอดมวยแห่งสยามของเราครับผมเป็นนักชกที่มีทั้งพรสวรรค์แล้วก็มีทั้งพรแสวงครับผมรวมมาเป็นพรศักดิ์ส่องแสงไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารสาวดันหนังตึงโอ้ยนี่แหละฮะนักชกคนนี้ไม่ธรรมดาครับผมกรรมการท่านนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกรรมการท่านปิดท้ายในวันนี้ครับศรีปราชชุมสุขครับให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลสนองอวบอิ่มแล้วก็ยงยุทธอภัยโสครับซึ่งวันนี้ก็นำครอบครัวและภรรยามาด้วยนี่ฮะแสนชัยอันนี้ภรรยาแสนชัยเหรอครับไม่ใช่ฮะวันนี้แฟนคลับครับอ๋อฮะตกใจครับเขามากับแสนชัยเปลี่ยนภรรยาใหม่มากับน้องเจี๊ยบเป็นภรรยาคนแรกของเขาครับแล้วนี่ภรรยาคนที่2เหรอครับเขามีคนแรกคนเดียวอ๋อคนเดียวแล้วมีคนเดียวอยู่ครับเอามาดูประวัติดีกว่าครับอย่าไปดูประวัติมีผัวเมียเขาเลยครับครับผมมาดูประวัตินักชกมุมข่าวครับคนนี้ฉายาเดอะร็อกกี้เฮเดอร์อัลคันทาราครับนักชกมาจากประเทศบราซิลส่วนสูง169เซนน้ำหนัก69กิโลกรัมชกมา33ครั้งชนะ23แพ้9เสมอ1ครั้งครับมิสเตอร์ป๋องครับและคนนี้ครับในวัย44ปียังแจ๋วครับแล้วล่าสุดตอนนี้ทำไมฮะเซ็นสัญญากับไทยไฟต่ออีก2ปีครับผม44ใช่ไหม45 46ปีเลยเหรออยู่ตอนนี้44เท่านี้อีก46หัวจะไปถึงไหนใช่ครับก็เป็นราชวงศ์แมนจูไปเลยครับแล้วได้ดูกันต่อเนื่องครับอีก2ปี44ปีครับณตอนนี้ครับนักชกจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามใกล้ๆนี่เองครับห่างกันไม่ถึง50กิโลดีสูง163เซนติเมตรเท่านั้นนะครับแสนชัยนี่คือยอดมวยแห่งสยามครับนี่คือตำนานมวยไทยที่ยังมีชีวิตอยู่และก็ยังโลดแล่นบนสังเวียนอยู่ถูกต้องที่ผมเอ่ยไปไงมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงรวมเป็นพรศักดิ์ส่องแสงครับ พูดถึงการจัดการแข่งขันวันนี้หน่อยครับเป็นยังไงฮะกราบนมัสการเลยนะครับท่านพระอาจารย์ต้อมครับพระราชวัชราวิทยาคมครับจากวัดท่าสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดที่สร้างคุณูปการนานาประการให้กับพระพุทธศาสนา รวมไปถึงเราได้ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดและก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยท่านบอกว่าที่นี่มีวัดที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะแล้วก็มีวัดมีที่ท่องเที่ยวมากมายนะฮะโดยเฉพาะอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงพระอาจารย์ต้อมประพัทโรต้องขออนุญาตกราบนมัสการขอเหรียญ2เหรียญให้กับเรา2คนสมจิตจงจอหอแล้วก็มิสเตอร์ป๋องครับตรงนี้ขอกราบนมัสการครับนี่ครับแสนชัยชกแสนนากาถอดมงคลแล้วพรุ่งนี้พวกเขาจะพากันไปเตะบอลโอ้โหที่ไหนฮะที่โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอ่ะไปร่วมบุญกันนะครับครับเออในพี่แสนนากาเนี่ยเขาใส่แว่นทำไมต้องคืนต้องใส่แว่นด้วยมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอ๋อคาแรคเตอร์เหรอครับผมกับนมัสการพระอาจารย์ต้อมนะครับดูฮะแค่มองเห็นแล้วฮะนี่แสนนากาครับนะครับแล้วตอนนี้ยังเหลือนะฮะลอตเตอรี่ยังเหลือเขาไม่ตาบอลเป็นคาแรคเตอร์เขาคาแรคเตอร์ฮะยกที่1ครับคุณผู้ชมครับมาดูครับผลงานของแสนชัยในวัย44ปีนะครับวันนี้เป็นการต่อยแบบคาดเชือกเลยนะส่วนใหญ่แสนชัยจะต่อยสวมรวมครั้งแรกเลยนะครับในรอบหลายปีครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะแสนชัยใส่คาดเชือกนะครับโอ้โหครับเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเลยโดยเฉพาะเลยครับแน่นอนครับวันนี้ครับแสนชัยครับก่อนนั้นจะบอกว่าฝนตกครับแสนชัยต่อยไม่ได้ครับแสนชัยโมโหมากและแสนนากาโมโหมากกว่าครับโอ้โหเหลี่ยมเหนือครับลูกนี้โอ้นี่เหลี่ยมประการครับโอ้นี่ครั้งนึงครับเนี่ยครับการผ่อนหนักผ่อนเบาของแสนชัยดูแล้วเพลินตามากดูเหลี่ยมฮะดูเหลี่ยมฮะเรียกว่าอย่างที่มิสเตอร์ป๋องได้บอกกล่าวไปนะครับว่าเป็นคนหนึ่งที่โยนเล่นอยู่ที่บนสุขภัยแห่งนี้แล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองไปสัมมนาที่ต่างประเทศมากมายครับนำวัฒนธรรมนำมวยไทยนำศิลปะต่างๆไปเผยแพร่กับชาวโลกโอ้โหนี่โชว์เป็นพระเอกเลยนะครับคือดูแสนชัยดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับนี่ดูความสวยงามครับเพื่อจ้าเราไม่ต้องไปดูความปู๊ดูดันแล้วก็ดูเดือดการถีบหรือการเตะเขาไม่ได้มาถีบมั่วเขาดูจังหวะคู่ต่อสู้ก่อนไปยกขาไหมไปยกขาปุ๊บถีบพื้นขาคู่ต่อสู้นั้นเสียหลักได้นี่คือมันสมองครับแล้วก็นี่คือทักษะนี่คือความเป็นอัจฉริยะของแสนชัยนี่นะฮะแสนชั
ไทยครับว่าแต่เมื่อวานคุณสมเกียรติไปกับสมรักใช่ไหมยังไงฮะป่าโอ้ยนี่ตวัดก้านคอครับโอ้โหอกันทราโดนที่กลางหัวฮะครับโอ้ลุกขึ้นมาไหวไม่ไหวรอดไม่รอดครับแสนชัยครับแสนชัยครับยังมีเวลาครับทางช่อง8 IS กฎหมายเลข27ยังมีเวลาอยู่ครับโอ้โหไม่ต้องรีบครับแสนชัยครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่เมื่อกี้ว่าไงนะพี่จะบอกยังค้างเรื่องเมื่อวานคุณสมจิตไปกับสมรักใช่ไหมครับเชียงใหม่เมื่อคืนเชียงใหม่ใช่ไหมครับครับครับไปงานที่ของช่วงงานกระทรวงการการกีฬาประเทศไทยใช่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยของเราไปกระทรวงการท่องเที่ยวและอีกอย่างนึงมวยไทยคือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยต้องครับถูกต้องครับกดแขนเอาไว้นะครับอัคทรายังเมาอยู่นะครับณตอนนี้ครับโอ้โดนแข้งซ้ายเต็มกลางกระบาลครับขยับก็ไม่เร่งไม่รีบนะครับแสนชัยครับอยากจะให้แฟนมวยนี้ได้เห็นกันนานๆหน่อยครับยกเดียวเลิกคนรอตั้งนานมันก็กระไรอยู่ครับครับรอมาถึงคู่เอกคู่สุดท้ายครับนี่ฮะพักสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวมาดูลีลาแสนชัยต่อนี่ครับปวริศเสถียรยืนยงครับเสือตัวที่ไหนตัวที่4ฮะถ้าเสือตัวที่11ก็พกสิทธิ์คัมภีร์แล้วถูกต้องครับผมอ่ะตามมาต่อครับยกที่2กราบนมัสการพระอาจารย์ต้อมประพัสโรครับผมแห่งวัดท่าสะแบงยังเหลืออยู่2เหรียญก็คือสมจิตแล้วก็มิสเตอร์ป๋องนะครับพระอาจารย์ต้อมครับสาธุถ้าไม่สาธุก็จะไปสาธรนะครับรถติดมากตอนนี้ครับผมอ่ะตามมาต่อครับยกที่2แสนชัยก็ยังโชว์ความเหนือชั้นโชว์ความเป็นมวยครับให้กับผู้ต่อสู้ซึ่งเป็นชาวบราซิลครับเฮเดอร์อาคันทารานะครับครับก็เป็นการออกอาวุธได้อย่างเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ตลอดครับคู่ต่อสู้จะออกอะไรแสนชัยเห็นไปแล้วครึ่งจังหวะเห็นหมดแล้วครับนะฮะการเด่นการเนี่ยครับสเปรย์สปาไปเลยนะครับอาคันทาราคือโชคกับคนอื่นก็อาจจะเก่งใช่แต่พอมาเจอกับแสนชัยนี่มันยากไปหมดแล้วครับคือมันเหมือนกับพอจะออกจากแสนชัยเห็นแล้วครึ่งนึงแสนชัยไปคุมจังหวะทั้งหมดเลยโอ้ยคือจะคุมจังหวะโอ้ยดอก2ดอก3ดอก4ยังอยู่ครับอัคคันธรายังอยู่ครับโอ้โหดอกนี้ไม่รอดครับเป่าปากเลยครับยังไม่รอดครับเข่าเต็มยุ้งข้าวครับมิสเตอร์ป๋องโอ้โหนี่แสงชัยไปสอนมวยที่อเมริกามาครับนะครับเก็บกดครับเก็บกดเก็บกดครับผมทำไมฮะก็ไปนู่นไม่ได้กดอะไรเลยเพราะที่อเมริกาไม่มีที่ระบายฮะไม่ระบายอารมณ์ไงใช่ใช่วันนี้ถือว่ามาระบายอารมณ์กับคู่ต่อสู้ครับคาร์ทาร่าครับWe'll be right back.
สามชัยพีเกสามชัยมวยไทยเย้ยินดีด้วยนะครับเรามีรางวัลพิเศษมอบให้กับผู้ชนะด้วย